กิติลักษณ์นะครับจากบริษัทคลัสเตอร์คิดแล้วก็มีหมวกอีกหนึ่งใบเป็นนายกสมาคมศึกษาและพัฒนา Open Source นะครับก็เราก็เป็นสมาคมก็เป็นผู้ร่วมจัดงานในการสัมมนา2ห้องนะครับใน2วันที่ผ่านมาด้วยนะครับก็ซิป้าให้พื้นที่เรามานะครับทางบริษัทนิพาก็กับทางสมาคมก็ช่วยกันorganize ตารางแล้วก็เชิญวิทยากรนะครับซิป้าก็สนับสนุนเรานะครับในเซสชันหลังผมก็เลยมาปิดท้ายโอ้ยท่านอาจารย์ข้างหลังโอเคผมก็ขายของก่อนแล้วกันนะครับเล็กๆมีเดี๋ยวสมาคมกำลังแพลนกันว่าจะจัดงานแบบนี้นะครับแต่ว่าเป็น Open Source Team ในช่วงเดือนกันยายนเราเลือกวันไว้เป็นวันที่17 18กันยานะครับวันที่17นี่เป็นวัน Software Freedom Day ซึ่งทั่วโลกมีกิจกรรมพร้อมกันนะครับก็อยากจะจัดกิจกรรมที่รวมซอฟต์แวร์โซลูชันทาง Business เอาไว้นะครับก็จะมีหมดเลยผมกำลังลิสต์ละตอนนี้เราได้เฉพาะกลุ่ม ERP กับ CM สัก10กว่าบริษัทละนะครับก็จะมีโซลูชัน ERP CM มีคนทำ Adempia Compeer Voodoo VTigerWise OAP, Simbra, Mail อะไรพวกนี้แล้วก็ชวน Oracle ที่เขามี Oracle Linux มี Virtual Box ขอโทษนะครับไฟล์ที่มาเป็น Virtual Box นะครับก็ปัจจุบันอยู่กับ Oracle แต่ว่าเป็น Open Source นะครับแล้วก็มี MySQL เขาก็ยินดีนะครับชวน Red Hat Susie ไปแล้วที่มาบรรยายในงานเมื่อวานนี้นะครับก็จะจัดงานกัน 17-18 เดี๋ยวสถานที่กำลังดูอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนึงก็ขายของตัวเองบ้างนะครับที่คลาสสคิดเราทำโปรดักต์เป็น HPC เป็นบริษัทเล็กๆนะครับผมก็ลูกศิษย์อาจารย์ผู้ชมเมื่อสักครู่อาจารย์ผู้ชมมาบรรยายอยู่ห้องข้างๆก็ได้ความรู้จากอาจารย์ก็เอาความรู้ที่เรียนมาตอนปโททำ HPC High Performance Computing เอาคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หลายๆเครื่องมาเชื่อมต่อกันแล้วก็ติดตั้งซอฟต์แวร์นะครับให้มันทำงานในแบบขนานโปรแกรมที่เขียนวันนั้นเป็นประเภทที่เป็น Parallel Programming นะครับแล้วก็มันจะทำงานแทนซูเปอร์คอมพิวเตอร์ได้นะครับในไทยก็มีหน่วยงานที่ต้องใช้เครื่องขนาดใหญ่พวกนี้อยู่กลุ่มนึงนะครับก็ดังลิสต์พวกนี้ก็ที่เราติดตั้งมาจริงๆปัจจุบันก็มีเกินกว่านี้นะครับติดตั้งให้สถาบันน้ำนี่มี5คลัสเตอร์แล้วเราติดตั้งให้มอภูเก็ตด้วยนะครับก็ยังมีกลุ่มพวกนี้อยู่นะครับส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมนะครับก็เราคร่าวๆแล้วตอนหลังเนี่ยเราก็ขยายมาทำฟิลอื่นๆเพิ่มขึ้นที่ยังคงเป็นระบบที่มากกว่า1เครื่องนะครับอย่างเช่นเราตอนนี้เราทํา Hadoop อยู่เราช่วยกระทรวงสาธารณสุขเซตอัพระบบ Hadoop เพื่อจะเก็บข้อมูลระบบHealth Data ของเขานะครับก็กำลังเริ่มเป็น Pilot Project แล้วคราวก่อนเราทดเมื่อปลายปีก่อนเราทดลองนำเข้าข้อมูลสาธารณสุขจากโรงพยาบาลภายใต้กระทรวงในทั่วทั้งประเทศ 2,000 กว่าล้านเรคคอร์ดข้อมูล1ปีนะครับแล้วก็มาคิวรี่กันก็เวิร์คดีก็เดี๋ยวกำลังจะขยายผลนะครับแล้วก็จะเริ่มทำจริงแล้วก็เริ่มมาดู Open Stack ด้วยแต่ว่าเรายังไม่ได้ให้บริการในส่วนนี้นะครับกำลังทำให้มั่นใจในทีมงานก่อนจะได้ออกไปข้างนอกได้นะครับก็อย่างที่คุยกันกับวิทยากรหลายท่านด้วยคำถามผมเนี่ยเราก็ติดเรื่อง HA เมื่อตอนก่อนหน้านี้อาจารย์กสิริบรรยายก็มีคนถามเรื่อง HA กับท่านผมก็ถาม HA กับท่านอื่นๆเหมือนกันนะครับOpenStack เนี่ยเป็น Open Source Cloud ที่เราสามารถทำสเกลใหญ่ได้เขาดีไซน์มาสำหรับสเกลใหญ่นะครับในปัจจุบันถ้าเกิดเราเล่นเนี่ยเราอาจจะมีใครเคยใช้ OpenStack บ้างครับเดี๋ยวจะได้รู้พื้นฐานก่อนมีใครใช้ Cloud อยู่แล้วครับมีคนใช้ Cloud อยู่นะครับหลายคนที่มายกมือนี่คือตั้งใจมารู้ว่า OpenStack มันเป็นยังไงหรอครับวันนี้โอเคผมเล่าคอนเซปต์คลาวด์คร่าวๆนะครับอาจจะซ้ำกับวิทยากรหลายท่านนะครับหลายคนคงรู้จัก Virtual Machine นะครับเราใช้ VM กันVM ยังไม่ใช่คลาวด์นะครับในฝรั่งนะครับอเมริกาบอกว่าคลาวด์เนี่ยประกอบด้วยองค์ประกอบต้องมี5 characteristic มี5คุณลักษณะถึงจะเป็น cloud computing นะครับอันแรกเขาบอก on demand self service
ก็เหมือนเวลาเราเล่น Amazon ไม่รู้ใครเคยเล่นหรือเปล่าอยากได้เครื่อง VM เนี่ยนะครับ10ตัวก็กดปุ๊บ 2-3 นาทีก็ได้แล้วครับ10เครื่อง100เครื่องก็ได้นะครับอยากได้อะไรต้องได้อย่างนั้นนะครับหรือในมุมนึงคลาวด์มีบริการอีกแบบนึงอย่างเช่นเราใช้บริการ Google Docs Google Docs เนี่ยถ้าเกิดใครเขียนโปรแกรมมิ่ง Java PHP ก็สปอร์ตแล้วเดี๋ยวนี้นะครับเขียนแล้วทำตามเงื่อนไขของ Google ผมพูดผิดนะ Google Docs Google App นะครับ Google App Engine เขียนตามเงื่อนไขของเขาอัปโหลดไฟล์เว็บเหล่านั้นไปวางที่สภาพแวดล้อมของ Google App นะครับเขาการันตีว่าวันนี้คนเข้า100คนก็รับได้พรุ่งนี้เข้าล้านคนก็รับได้ระบบไม่ล่มด้วย infrastructure ของ Google งานประเภทนี้เราเรียกว่าแพลตฟอร์ม as a service นะครับก็จะเป็นการแบ่งในแบบโมเดลนะครับในตรงกลางมีไฟเตอร์มั้ยผมไม่ได้พกมาไม่เป็นไรนะครับก็เป็นแพลตฟอร์ม as a service โอเคผมกลับมาที่คุณลักษณะสำคัญ5ข้อนะครับมี broad network นะครับ resource pooling ทรัพยากรอยู่รวมกัน rapid elastic city มีชั่วอันสุดท้ายเนี่ยสำคัญต้องวัดได้เขามองว่าเหมือนการใช้น้ำและไฟใช้น้ำประปาใช้ไฟมีมิเตอร์วัดต้องวัดได้ว่าใช้ไปเท่าไหร่จ่ายเงินตามที่ใช้งานจริงเหมือนทำนองมือถือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณไปเช่าใช้บริการคลาวของเจ้าใดก็ตามเขาก็จะคิดเงินคุณคุณเปิดมา5นาทีก็คิดเงินคุณแค่5นาทีคุณปิดไปนะครับแต่ว่าถ้าคุณยังไม่ทำลายดิสอยู่ก็เสียค่าพื้นที่วางดิสด้วยนะครับเก็บเล็กเก็บน้อยเยอะนะครับใช้ CPU ก็เก็บตามนั้นใช้แบนด์วิดต์ Data Transfer ก็เก็บ Data Transfer ที่วิ่งเข้าออกนะครับก็เก็บแยกกันหมดเก็บดิสที่ใช้เก็บ CPU แล้วแต่เลยแต่ต้องวัดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบอกว่าอะไรเป็นคลาวด์ต้องมี5ข้อนี้ก่อนนะครับมี On Demand User มาอยากได้ก็กดเองได้ไม่ต้องมาเรียก IT ทำนะครับ Rapid City เร็ว Resource Pooling ใช้รวมกันพวกนี้นะครับแล้ว Service Model เนี่ยแบ่งเป็น3ส่วนเป็น SaaS PaaSแล้วก็ IaaS ตัวนั้น IaaS ครับก็เป็น Infrastructure as a Service เดี๋ยวเราเล่าในดีเทลสำคัญถ้าใครอยากดูลึกๆนะครับรายละเอียดมีลิงก์เดี๋ยวเอกสารนี้มี copy ให้กับที่นี่นะครับก็ไปดาวน์โหลดได้จริงๆ search ก็เจอครับผมอยู่บนเน็ตอยู่แล้วอันนี้นะครับท่านอาจารย์มนูอรดีดลเชษเขียนเป็นภาษาไทยไว้กล่าวถึง5คุณลักษณะสำคัญของคลาวด์ตะกี้นี้ที่เรากล่าวถึงเรื่องservice model ที่เขาแบ่งไว้ว่าเป็น infrastructure as service platform as service แล้วก็ software as service นะครับเราเห็นตรงสีแดงๆนั่นคือสิ่งที่เขาเตรียมให้ถ้าเป็น infrastructure as service เขาเตรียมตั้งแต่ layer ล่างให้4 layer เห็นไหมครับในภาพเป็น networking storage server virtualize เท่ากับเหมือนกับคุณใช้ VM แต่ว่าคุณสั่งได้จะเอา100 instance 1,000 instance ให้มันทำอะไรทำโหลดบาลานซ์ทำนู่นทำนี่นะครับแล้วก็จ่ายเงินตามที่งานจริงอยากได้ดิสมากน้อยแค่ไหนได้ CPU เร็วมากน้อยแค่ไหนกำหนดได้นะครับเขาให้บริการเราแค่นี้นั่นคือ infrastructure as a service ขอดิสเพิ่มอย่างเดียวก็ได้นะครับถ้าเป็นแพลตฟอร์ม as a service เหมือนอย่าง Google เมื่อกี้นี้ที่ผมบอก provide ต่อขึ้นมาเหนือจาก virtualization คือมี OS มี middleware มี runtime คุณเขียน PHP เขียน Java อัพโหลดขึ้นไปรันได้เลยนะครับแต่ว่าต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมของเขานะครับเขาถึงจะการันตีว่ามัน scale ได้วันนี้10คนพรุ่งนี้ล้านคนระบบไม่ล่มด้วยอินฟราสตรัคเจอร์ของ Google อะไรอย่างนั้นก็มีคนทำอยู่ Amazon ก็เริ่มทำแล้วเหมือนกันที่เป็นแพลตฟอร์ม as a service ส่วนอันสุดท้ายเป็นซอฟต์แวร์ as a service อันนี้หลายเจ้าทำเลยนะครับหลายเจ้ามาแข่งขันกันเยอะมากเดี๋ยวนี้เยอะครับ Oracle ก็ทำอยากใช้ Oracle ล็อกอินเข้าเว็บตัดบัตรเครดิตจ่ายตังค์แล้วก็ใช้งานเป็นแอปนะครับเป็นแอปของ Oracle หลายๆอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตา AmazonAmazon นี่ใครไม่เคยใช้ก็แนะนำนะครับใช้งานเขาให้ทดลองใช้งานฟรีสำหรับคนที่สมัครใหม่นะครับแล้วต้องกรอกบัตรเครดิตหน่อยตัดบัตรเครดิตเขาทดลองตัดเงินคุณ1เหรียญนะครับแล้วก็คุณสามารถใช้งานได้ฟรีเพิ่นไม่ได้เป็นอะไรชุดที่มีดีเทลของเขาใช้งานได้ฟรี1ปีแต่ว่าต่อเดือนเนี่ยจำกัดจำนวนไว้ประมาณ750ชั่วโมงถ้ากับว่าคุณสามารถเปิด1 instance เนี่ย31วันจะไม่เสียตังค์แต่ว่าเป็นอินสแตนต์ขนาดเล็กนะครับของเขาก็เหมาะนะครับถ้าใครกำลังอยากรู้อยากลองไปลองเล่นดูก็ใช้เสร็จแล้วก็ทำลายมันทิ้งนะครับจะได้มั่นใจว่าไม่ต้องจ่ายตังค์น้องทีมงานผมนี่ไปลองเล่นดูนั้นจ่ายไปเท่าไหร่นะน้องเกม2เหรียญน้องเกมไปจอง Public IP จริงไว้
โหยหลายเบอร์ครับแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนั้นไม่ใช้ด้วยนะครับแต่เขาคิดตังค์เพราะว่าพอ BAT ซื้อขายกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทดลองเล่นเนี่ยเราทดลองเล่นเสร็จสับแล้วก็ทำลายมันทิ้งไปแล้วค่อยมาสร้างใหม่จะชัวร์แต่ถ้าเราสร้างอะไรไม่ใหญ่ก็ไม่ต้องกังวลครับเก็บตังค์ไม่แพงเราเช็คบินเมื่อสิ้นงวดนะครับมีเมสเซจส่งมาเอาโดนตัดบัตรเลยนะครับผมก็โดนตัดไปบ้างเล็กๆน้อยๆไปสอนเขาแล้วแอดแอคเขาให้ใช้มีพวกหวังดีมาลองเซิร์ฟเวอร์ตัวใหญ่ก็จ่ายตังค์ผมป่ะพอสิ้นเดือนเอ๊ะมีเซิร์ฟเวอร์ที่ไหนเปิดอยู่ตอนหลังเวทเทนที่ไหนก็เลยต้องลบแอคเคาท์ออกนะครับอินฟราสตรัคเจอร์แอสเซอร์วิสในฐานะผมเป็นคนฝั่ง Open Source นะครับก็จะมี tool หลายตัวอันนี้ก็เป็น3ค่ายแต่ปัจจุบันเรารู้สึก OpenStack จะเป็นผู้นำสุดนะครับ CloudStack นี่ก็มีคนเคยลองเล่นอยู่กับท่านนี่เกิดมานานนะครับทดลองดูได้อันนี้หน้าตาของ Google App Engine ที่พูดถึงนะครับก็ทางอาจารย์ธนชาติ IMC เปิดเทรนนิ่งนะครับใครอยากลองหัดใช้ไปลองเรียนกับท่านได้นะครับส่วนซอฟต์แวร์as a service เนี่ยมันมีอีกคำหนึ่งด้วยเรียก SOSAS SOSAS เลยนะครับวันนี้ SOSAS นี่ย่อมาจาก SAMO Software as a Service คือไม่ได้เป็นซอฟต์แวร์ as a service จริงๆเพราะว่ามีหลายคนบอกว่าเราก็เอา LAMP Stack คือ PHP Linux ที่เราเขียนอยู่เนี่ยก็อัปโหลดขึ้นไปใช้บน Amazon แล้วก็เป็นซอฟต์แวร์ as a service แล้วไม่ใช่นะครับว่าซอฟต์แวร์ถ้าเกิดซอฟต์แวร์จริงสเกลได้ดีบอกเหมือนอย่างผมว่าเมื่อกี้นี้วันนี้มา10คนก็รับได้พรุ่งนี้มาล้านคนก็รับโหลดได้ถ้ามาล้านคนรับโหลดไม่ได้นี่อาจจะไม่ใช่เป็นซอฟต์แวร์แอสเซอร์วิสจริงๆหรือเปล่าก็ลองดูแล้วกันนะครับมี5องค์ประกอบนะครับเข้าเรื่องเรา OpenStack นะครับ OpenStack เนี่ยเกิดมาตั้งแต่ปี10เป็น distribution แรกชื่อ Austin ชื่อของ release เนี่ยเรียงตามตัวอักษรปัจจุบันเป็นรุ่นอะไรครับมีใครตอบได้ไหมครับมีของขวัญแจกนะครับของขวัญอยู่ไหนเมื่อวานเลยแพททิ้งของขวัญไว้ไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวผมไปหาไม่เจอใครตอบปัจจุบันรีลิสชื่ออะไรครับลิเบอร์ตี้มีใครตอบด้วยเหรอเนี่ยเมื่อกี้ไม่ใครยกมือนะผมผ่านนะโอเคก็รีลิสแรกเนี่ยมีคอมโพเนนต์หลัก2ตัวคือ Nova กับ Swift มาจาก NASA จาก Lab Space อันนึงมาจาก NASA อันนึงมาจาก Lab Space เป็นตัว Compute คือตัวที่รัน VM กับตัวที่ทำSolid นะครับเกิดมาไม่นานถ้านับแล้ว10มาถึงวันนี้เนี่ย16เนี่ยไม่นับ16ก็ได้เพราะนี่เดือนแรกก็6ปีจริงๆตุลาด้วยนะครับ5ปีกว่าๆนะครับที่รันมาแต่ว่าเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากเพราะว่ามีคนมาเล่นเยอะมากเผอิญสไลด์อันนี้เก่านะผมไม่ได้อัปเดตเวอร์ชันต้องขออภัยด้วยปัจจุบันเป็นตัวใหม่แล้ว OpenStack มีคอนเซ็ปต์แบบนี้โฟกัสที่3ส่วน Compute Network Solidทุกอย่างเนี่ยเรามองให้มันเป็นโลกเวอร์ชวลทั้งหมดเลยนะครับข้างล่างเนี่ยมี1เครื่องหรือ10เครื่องหรือ100เครื่องช่างมันแต่ว่าพออยู่ในโลกของ OpenStack เนี่ยมันเป็นเวอร์ชวลที่มันมีคอมพิวติ้งมี solid ที่คุณเก็บข้อมูลได้มีแบบ object solid block solid object solid เอา block solid ก่อนแล้วกัน block solid นี่หมายถึงสมมติว่าคุณสร้าง instance มาเป็นเครื่อง1เครื่องนะครับใช้งานอยู่ disk เต็มคุณจะเพิ่ม disk เพิ่ม disk อีกลูกนะไม่ได้ขยายที่เติมก็ไป create disk มาอันนึงมันก็เหมือนเราเสียบฮาร์ดดิสก์เพิ่มไปนะครับมันก็จะมองเห็นเป็น device เป็น raw device อันนี้เรียก block solid แต่ถ้าเป็น object solid เนี่ยเราไม่ได้เมาส์เป็น disk อะไรอย่างนั้นมีพื้นที่คุณเก็บไฟล์คุณอัปโหลดใช้ API นะครับ HTTP ผ่านเว็บอัปโหลดดาวน์โหลดทั่วไปเหมือน Amazon EC2 Amazon S3นะครับเน็ตเวิร์กิ่งเนี่ยเขาจำลองเน็ตเวิร์กด้วยเหมือนกันเป็นโลกของการจำลองหมดเลยเวลาคนเล่น OpenStack จะยากกว่าใช้งาน Amazon หน่อยนึง EC2 คุณต้อง create router create network add interface add gateway แล้วก็ค่อยอะไรกันนิดหน่อยมันเลยดูยุ่งยากแต่ว่าคนที่เป็นเชิงคนที่ชอบเทคนิคหน่อยก็จะสตาร์ทได้ไม่ยากนะครับเดี๋ยววันนี้เราพาทำพวกนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเวิร์กช็อปลงไม้ลงมือเดี๋ยวใครไม่ได้เต็มเครื่องมานั่งดูกับเพื่อนๆนะครับสไลด์ผมมีไม่เยอะอันนี้เป็นคอมโพเนนต์ที่อยู่ใน OpenStack ทั้งหมดนะครับไม่รู้ตัวล่าสุดมีเพิ่มอะไรบ้างค่อยๆเพิ่มมาจากรีลีสแรกมี2คอมโพเนนต์บนแล้วก็ค่อยๆใช่ครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับก็เริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมีอะไรที่โยงใหญ่กันมากมาย
นะครับในปัจจุบันดูไม่รู้เรื่องนะครับถ้าดูแบบเล็กๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นตัวหลักๆคุยกันด้วย message API แลกเปลี่ยนกันทั้งหมดนะครับมีทีมที่ร่วมพัฒนาเยอะมากแล้วในปัจจุบันแล้วก็บริษัทใหญ่ๆลงไปให้การสนับสนุนทั้งหมดเลยเดี๋ยวนี้ Cisco ก็ลงไปนะครับดูโฟกัสในเรื่อง Newton Network HP Red Hat อะไรลงหมดเลยนะครับคอนทริบิวต์เยอะมากมีคนเขียนโค้ดรีลีสทุกๆ6เดือนนะครับออกเวอร์ชันใหม่มีงาน OpenStack Summit มีใครเคยไปมั้ยครับ OpenStack Summit ล่าสุดจัดที่ญี่ปุ่นนี่ก็คนเยอะมากนะครับเราอยากเห็นอะไรอย่างนั้นกับประเทศไทยเดี๋ยวเราจะเริ่มชวนกันมาทำนะครับวันนี้พัสดักมี2ห้องห้องนู้นนี่ลึกกว่านี้นะครับสอนเรื่องฮีทเขียนฮีทเทมเพลททำยังไงให้ปึ๊บทีเดียวเราได้ deploy มหาศาลได้นะครับเอาไว้รอบหน้ามันนั่งเรียนได้นะครับเดี๋ยวจะหาเรื่องใหม่ๆมาสอนทีนี้ OpenStack เนี่ยลงได้กับ Linux หลายค่ายนะครับก็น่าจะแทบทุกค่ายแต่ถ้าแพ็คเกจที่สำเร็จรูปที่มีมาเลยเนี่ยก็พวก Ubuntu SUSE Red Hat นี่มีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะติดตั้งกันบนฝั่ง Red Hat นะครับเราใช้ CentOS ในการติดตั้งนะครับเราติดตั้งจากซอร์สก็ได้มีคนเอา OpenStack มาทำแพ็กเกจขายเยอะแยะเลยนะครับมี Mirantis มี Rackspace Red Hat ก็ทำ HP ก็ทำ Ubuntu SUSE เยอะมากที่แพ็กใส่กล่องขายนะครับก็ดูได้ตามลิงก์ OpenStack Marketplace Distro นะครับแต่ละเจ้าก็จะทำแข่งกันอย่างถ้าถามผมเนี่ยทีมผมเริ่มดู Mirantis กันอยู่นะครับคือตัวแรก Mirantis เนี่ยแนะนำเล็กน้อยนะครับแต่เดี๋ยวเราใช้เราติดตั้งผ่าน IDO ของ Red Hat นะครับแต่ว่าอ๋อไม่ได้ติดตั้งผมติดตั้งให้แล้วแต่ถ้าอยากจะลองพวกผมกำลังเริ่มดู Mirantis นั่งคุยกับอาจารย์กสิดิษฐ์ก่อนหน้านี้ด้วยเหมือนกันว่าทีมผมเลือกแล้วนะผมเลือก Mirantis เพราะว่ามันง่ายนะครับ Mirantis เนี่ยทำมาเป็นแพ็คมาให้เรียบร้อยใส่ไลท์ออกมาเป็นแผ่น DVD แผ่นนึงมี Linux ในนั้นแล้วมี Mirantis เรียบร้อยเลยวิธีการติดตั้งของ Mirantis เนี่ยเขาจะให้เราลงตัวในคลัสเตอร์นะครับระบบที่มีหลายๆเครื่องเราเรียกเครื่องนึงว่าโหนดถ้ามี5เครื่องเรียกมี5โหนดเขาให้ลงโหนดที่เรียก Fuel Node Fuel Node เนี่ยประกอบด้วยซอฟต์แวร์อยู่ 2-3 ตัวถ้าเห็นก็คือมี Clobber มี Puppet มี Orchestration นะครับClobber เนี่ยจะเป็นตัวช่วยในการติดตั้ง Linux ไม่ง่ายเพราะว่าเวลาคุณลงคลาวด์จริงๆคุณต้องใช้หลายเครื่องแล้ววิธีการคือคุณต้องไปลง Linux ทุกเครื่องไว้ก่อนแล้วค่อยๆลงStack Setup มันทุกเครื่องให้มันขึ้นมาเครื่องนี้เป็น Compute Node นะเครื่องนี้เป็น Controller Node นะเครื่องนี้เป็น Solid Node นะต้องเซตอะไรพวกนั้นทีนี้จะไปลง Linux เองหลายๆเครื่องก็ยากไซต์เมืองนอกนี่เขาลงกันสเกลแบบเป็นพันเครื่องจะลง Linux เองทุกเครื่องก็คงจะใช้ที่ก็มีทูพวกนี้อย่าง Clobber เนี่ยนะครับดาวน์โหลดมาเล่นเองก็ได้เป็น Open Source Office ผมก็ใช้ทำงานเพราะทีมผมทำคลัสเตอร์กันเยอะอย่างเวลาเราลง Hadoop เราก็ลง Hadoop 10เครื่องอย่างเงี้ยแทนที่จะลง Linux ทั้ง10เครื่องเราลง Clobber ก่อนเครื่องนึงปกติก็มีอยู่ใน VM เลยแล้วก็Clobber จะทำหน้าที่ดูลองดูนะครับมีจะมี DHCP เป็นสีฟ้ากับ TFTP DHCP Server ครับทำงานอยู่หลักการคือว่าพอเราเปิด Clobber ไว้ผมไปบูตเครื่องอื่นเปล่าเลือกบูตผ่านเน็ตเวิร์ก Pixie เห็นมั้ย PXE บูตผ่านเน็ตเวิร์กพอมันบอดแคสต์มาเจอเครื่องเจ้า Clobber ตัวนี้มันก็ได้ IP ไปพอได้ IP ปุ๊บจะเริ่มกระบวนการติดตั้งครับติดตั้ง Linux ให้เลยแล้วจริงติดตั้งได้เหนือกว่านั้นคุณปรับแต่งได้อยากให้มันติดตั้งอะไรบ้างมี Puppet นั่นแหละครับปรับแต่งไป Configuration Management ใส่เลยว่าทำแล้วให้เซตตัวนี้ให้ลงแพ็คเกจนี้ให้แค่บูตแค่นี้ปุ๊บมันมองเห็นนะครับบน Fuel Node เค้าทำอย่างนี้เลยคุณเปิดพร้อมกัน10เครื่องปุ๊บมันมองเห็นว่าได้ IP 10เครื่องเป็นหน้าเว็บเบสคุณเลือกเลยว่า3เครื่องนี้เป็นคอนโทรลเลอร์โนดอีก5เครื่องเป็นคอมพิวเตอร์โนดกำหนดหน้าที่มันให้เรียบร้อยแล้วกดปุ๊บมันเดปลอยมันส่ง Linux ไปลงแล้วคอนฟิกให้เสร็จสับปุ๊บแป๊บเดียว10เครื่องมันได้ขึ้นมาแต่ถ้าคุณลงด้วยมือเนี่ยคุณเหนื่อยเยอะครับนะครับพวกนี้ง่ายขึ้นเยอะแล้วทำสภาพแวดล้อมที่เป็น HA ให้ด้วยเป็น High Availabilityคอนโทรลเลอร์เนี่ยเริ่มที่3โหนดนะครับถ้าใครจะทำเข้าไปลอง HA 3โหนดคอมพิวโหนดอีกส่วนหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใช้พวกเรียนทิสพวกนี้ทำ HA เนี่ยต้องมี 7-8 โหนดละ10โหนดนะครับของจริงเพราะนั้นเนี่ยจริงๆพวกนี้มันดีไซน์มาสำหรับสเกลใหญ่ไม่ใช่สเกลเล็กนั่งดิสคัสกันหลายคนบอกว่าโหผมว่ามุมมองผมนะครับ
ผมมองว่าถ้าสเกลเล็กจะใช้3เครื่อง5เครื่องเนี่ยก็ VMware สะดวกกว่าฟีเจอร์ดีกว่าแต่พอเป็นสเกลใหญ่ที่วัดกันเยอะๆหลาย10เครื่อง50เครื่อง100เครื่องเนี่ยค่าเลเซนต์ตรงนู้นอาจจะสูงมากแล้วตรงนี้อาจจะน่ามองแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยยังเสียอย่างเดียวที่ผมดิสคัสกันคือเรื่อง HA controller เนี่ย HA ได้แต่ compute node เนี่ยนะครับ compute node คือเครื่องหลักเลยที่ VM ไปรันอยู่คุณเปิด VM 5เครื่องไปรันอยู่ในเครื่องนั้นถ้าดึงปลั๊กออกดึงปลั๊กที่เครื่องนั้นออกเกิดอะไรขึ้นคนใช้ VMware มีใครใช้อยู่บ้างครับถ้าเกิดผมดึงปลั๊กออกจะเกิดอะไรขึ้นครับ VMware สมมุติว่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้มี VM รันอยู่5อันดึงปลั๊กออกมันดับมั้ยครับ VM นั้น5นะถ้าซื้อถ้าจ่ายตังค์เพิ่มนะครับอยู่บน storage เดียวกันมีสัก3เครื่องนี่นะครับดึงปลั๊กออกปึ๊บ VM ที่อยู่ในนี้กระโดดไปอยู่ที่เครื่องอื่นไม่ดับ VMware ทำได้ที่ผมได้ตังค์จากเขาบอกว่ามี VMware อยู่มั้ยครับผมโปรโมทให้นะครับเก็บค่าสปอนเซอร์ก็แต่ถ้าเป็น VM stack ดึงปลั๊กออกปึ๊บดับนะครับคือเครื่องดับ VM ที่รันอยู่นั้นก็ดับด้วยเราทำได้เต็มที่ก็คือเรามี snapshot เก็บไว้แล้วก็ให้มัน redeploy ไปเครื่องอื่นอะไรพวกนี้แต่ว่าเมืองนอกมีคนทำแต่มันดูมันฮุกด้วยมือเยอะสกงสกิปเต็มไปหมดเลยเพื่อที่ให้เกิดกระบวนการที่ทำ HA คาดว่าอีกไม่นานจะทำ HA ที่ compute node ได้ถ้าถึงวันนั้นปึ๊บเนี่ยเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวแล้วกับฝั่ง commercial นะครับเพราะว่ามีคนลงอยู่เยอะมากแต่ถ้าเรามองว่าเรายอมรับสภาพการใช้งานเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น redundant power supply มีเลทเครื่องเดียวได้เราใช้อย่างนั้นอยู่ได้เนี่ยโดยที่ไม่ต้องมี2เครื่องเป็น HA active standby ผมว่าก็ใช้ได้ OpenStack เพราะคุณก็ยอมรับในความเสี่ยงตรงนั้นได้อยู่แล้วนะครับโอเคอันนี้มีลันทิสอีกภาพนึงมีลันทิสนี่ก็ถ้าไปดูนะครับเขาจะแบ่งแลนการ์ดเยอะมากเลยในซิสเต็มจริงๆเนี่ยมันจะดีไซน์ซับซ้อนคุณอาจจะต้องใช้เครื่องเซิร์ฟเวอร์4พอร์ตแล้วเสียบสายแลนทุกพอร์ตเลยเพราะในสเกลใหญ่จริงๆเนี่ย VM เนี่ยมันวิ่งคุยกันเยอะมากครับดิสอยู่เครื่องนึงเวลาไปอ่านดิสต้องวิ่งผ่านเน็ตเวิร์คไปอ่านเครื่องนึง VM อยู่นี่เวลาจะออกเน็ตวิ่งออกอีกเส้นนึงนะครับแล้วมีเน็ตเมนต์ภายในอีกเส้นนึงถ้าคุณมีเส้นเดียวเนี่ยมันทำได้ในสเกลเล็กๆแต่เวลาเอาเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยอาจจะไม่ได้นะครับอาจจะไม่ได้นะครับพวกผมทีมผมเนี่ยก็กำลังจะลองพวกนี้อยู่นะครับเราก็เริ่มเล่นแบบมีหลายสายแลนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะดูเพอร์ฟอร์แมนซ์จะดูอะไรพวกนี้ด้วยว่าเราจัดการมันได้แค่ไหนนะครับทีนี้เราไม่พูดพร่ำทำไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับเดี๋ยวใครติดตั้งบ้างครับผมทำไปด้วยกับทุกท่านนะครับให้ดูสไลด์ผมมีแค่นี้จริงๆจริงๆสไลด์มีต่ออีก2หน้านะครับแต่เป็นสไลด์ขายของขายหน่อยก็ดีครับผมทำโครงการอยู่โครงการหนึ่งชื่อคอมพิวเตอร์มือสองเพื่อน้องในชนบทนะครับเป็นโครงการส่วนตัวทำกับเพื่อนๆในวงการไอทีเราคอมพิวเตอร์เก่าไปบริจาคให้โรงเรียนที่ต่างจังหวัดเราพบว่ามีโรงเรียนขนาดเล็กระดับส่วนใหญ่ผมไปเป็นโรงเรียนระดับประถมในพื้นที่ห่างไกลมีนักเรียนไม่เกินประมาณ100คนบวกลบบางที่ก็ไปถึง100บางที่ก็ร้อยกว่าคนโรงเรียนเหล่านี้ยังไม่มีคอมพิวเตอร์อีกเยอะเป็นโรงเรียนที่ไม่ได้แท็บเล็ตด้วยนะครับแล้วก็พบโมเดลหนึ่งที่ดีแล้วหลังจากบริจาคประมาณ 12-13 แห่งไปปีละแห่ง2แห่งแล้วแต่โอกาสล่าสุดเราไปที่ตรังผมไม่ได้ไปให้ทีมงานไปกันนะครับอันนี้เป็นที่เชียงภูมิก็จะเชิญชวนทุกท่านนะครับอยู่ในวงการไอทีถ้าจะลบบทวางคอมเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปยำกันไว้สักส่วนหนึ่งก็ได้ผมได้ตั้งใจให้โรงเรียนเอาสัก10เครื่องแล้วประสานที่ผมตอนนี้มีโรงเรียนมาขอที่โครงการใน Facebook เยอะมากเลยอยากไปเที่ยวไหนบอกนะครับอย่างเช่นตอนนี้มีน่านขออยู่ท่านบอกเอ้ยท่านอย่าไปเที่ยวน่านไปเลยผมคุยกับน่านให้แล้วท่านก็ไปส่งมอบให้ท่านไปส่งมอบให้ที่น่านผมทีมผมยินดีไปโคชชิ่งนะครับไม่คิดตังค์ปกติเราติดตั้ง Edu Ubuntu เป็น Ubuntu ที่เพิ่มโปรแกรมทางการศึกษาเลยมีคำว่า Edu ติดอยู่ข้างหน้าในนั้นจะมีเกมอย่างภาพนั้นน่ะเด็กมุงอยู่นะครับเล่นเกมมีลูกไฟตกลงมามี 7+2 เด็กต้องกด9มันถึงจะยิงไปถูกลูกไฟต้องคิดหมดเลยไม่มีเกมที่เล่นสนุกเดียวต้องบวกเด็กจะบวกกันมากเลยครับอยู่ครั้งนึงผมไปบริจาคร่วมกับหลวงพ่อมา5เครื่องผมไป5เครื่องหลวงพ่อเครื่องจากกระจกเงาเครื่องกระจกเงาเป็น Windows เครื่องผมเป็น Ubuntu เชื่อมั้ยครับเด็กมาอออยู่ที่เครื่องผมหมดเลย5เครื่องเครื่อง Windows นี่ตกเลยนะครับเพราะผมมีเกมเยอะมากใน Ubuntu ท่านไปลองดูเราไปเที่ยวกันก็โรงเรียนก็เลี้ยงข้าวเราเป็นกฎของผมเลยนะผมไปอยู่โรงเรียนคืนนึงไปให้โรงเรียนต้องทำอาหารเลี้ยงผม 3-4 มื้อแล้วแต่เพราะเราไปเดินแลนด์ด้วยแล้วไปสอนอาจารย์เรามีคู่มือนะครับตอนนี้
ยินดีดาวน์โหลดได้ด้วยนะครับจาก Facebook เดี๋ยวกำลังถ้ามีแรงจะทำเว็บนะครับก็เป็นคู่มือการติดตั้ง Ubuntu ติดตั้งร่วมกับ Windows ก็ได้บูต 2OS เลยบูตเมนูเลือกเอาว่าจะเข้าที่ไหนวันนี้ต้องสอน Windows ก็เข้า Windows วันนี้สอน Ubuntu ฮะเข้า Ubuntu ได้เลยนะครับก็เชิญชวนนะครับเสิร์ชได้ชื่อโครงการนี้โอเคเพื่อไม่เสียเวลาสำหรับท่านที่จะลองเล่น OpenStack นะครับในตัมไดที่ให้ไปมี lab sheet อันนี้อยู่นะครับlab sheet อันนี้เนี่ยก็แจกได้เคยไปจัดเทรนนิ่งให้กับซอฟต์แวร์พาร์คที่มอบุรพานะครับมอบุรพามีซอฟต์แวร์พาร์คตั้งอยู่ข้างในนั้นด้วยจุดหนึ่งเมื่อปีก่อนนะครับเป็น OpenStack Tutorial for Beginner นะครับจริงๆชีตอันนี้เราสอนติดตั้งเราสอนตั้งแต่เริ่มติดตั้งเลยเรามี VM Linux เปล่าๆให้แล้วเขาติดตั้ง OpenStack เองในแบบ Single Node นะครับแต่วันนี้ VM ที่แจกไปเนี่ยติดตั้งให้เสร็จแล้วเพราะว่าเวลาเราน้อยมากนะครับจะมาสอนใช้งานอย่างเดียวแต่ถ้าใครอยากจะลองติดตั้งเองเนี่ยสามารถ follow เอกสารนี้ได้บางส่วนอาจจะเปลี่ยนไปบางส่วนผมมีแบบแก้บั๊กของเขาแต่ว่าปัจจุบันเวอร์ชันปัจจุบันที่ต้นน้ำเขาแก้บั๊กแล้วท่านไม่ต้องทำอะไรงั้นแล้วท่านลงได้ง่ายๆเลยนะครับเราใช้ Oracle Virtual Box ใช้ CentOS 7นะครับเป็น Linux ที่เป็น Red Hat Enterprise Cloning นะครับแล้วก็ใช้ตัวติดตั้งที่ชื่อว่า RDO Project เป็นโปรเจกต์ของ Red Hat นะครับท่านลองเข้าเว็บดูได้นะครับแล้วก็สเต็ปก็จะมีสเต็ปติดตั้งเลยซึ่งเชื่อว่าถ้าท่านมีสกิลทาง Linux อยู่แล้วเนี่ยท่านสามารถfollow ตามหรือไม่มีก็ได้นะครับลองเล่นดู follow ตาม step เนี่ยคิดว่าไม่น่าพลาดเพราะผมให้น้องๆลองเล่นกันมาเยอะแล้วก็จริงๆอันนี้ชีทชุดนี้ผ่านการเทรนที่มอบุรพามีทั้งอาจารย์ทั้งเด็กเข้า60คนในคลาสก็ success ดีเกินครึ่งที่เซตขึ้นหมดเลยทันอยู่หมดนะครับที่มันมีปัญหาที่เขาตามไม่ทันเนี่ยเพราะว่าเน็ตเวิร์กมันเน่าเพลินวันนั้นวิธีการติดตั้งอันนี้ครับมันจะดาวน์โหลดแพ็กเกจติดตั้งมาจากอินเทอร์เน็ตแล้ววันนั้นห้องคนเข้าเยอะมาก60คนพอกดพร้อมกันเนี่ยมันจะต้องดาวน์โหลดจากเด็ดปุ่มพร้อมกันนะครับผมนี่เตรียมแล้วนะครับยิงเราเตรียมไปบางส่วนผมเตรียมผมรีพิเคทเลปโพมเอาไว้ที่เครื่องเลยแล้วก็ให้เขาดูดจากเครื่องผมบ้างบางส่วนจะได้ไม่ต้องออกเน็ตข้างนอกนะครับสเต็ปก็จะมีวิธีการเซตอัพอยู่หมดเลยนะครับถ้าใครใช้ Linux อยู่แล้วบ้างครับในห้องนี้ยกมือหน่อยครับดึงๆอ๋อก็พอสมควรนะครับถ้างั้นผมอาจจะปล่อยไก่ก็ได้อย่างตัวนี้ครับ MongoDB เนี่ยก็ไม่ต้องแก้แล้วในตัวจริงๆมีบั๊กจุดเดียวนะครับแต่ว่าใน OpenStack เวอร์ชันใหม่เขาแก้ปัญหาไปแล้วนะครับท่านก็สคริปต์อันนี้ได้เลยเดี๋ยวอันนี้มีแจกนะครับมีแจกเดี๋ยวให้ไว้กับที่นี่ด้วยหรือว่าจริงๆไปเสิร์ชบนเน็ตก็มีของผมอยู่หรือไม่ก็หาไม่เจอมาถามผมได้นะครับสุดท้ายถ้าเกิดลงเนี่ยนะครับกระบวนการลงเขาง่ายมากเลยปรับคอนฟิกไฟล์หนึ่งเซตค่าเน็ตเวิร์กพื้นฐานปรับคอนฟิกไฟล์แล้วสั่งแพ็กสแต็กลบ answer file answer file คือไฟล์นั้นครับ my.rdo.tech ที่ผมกล่าวถึงซึ่งใน my.rdo.tech เนี่ยเราแก้แค่นี้นะครับแก้ 4-5 บรรทัดเซตว่า NTP server อยู่ไหนจะใช้ EPL server ไหมแล้วก็เซต password ซึ่งเป็น password ที่เราจะล็อกอินเข้าหน้าเว็บก็คือตัว keystone นะครับ keystone นี่ทำ authenticate ทำช่างมันนะครับก็เซตแค่นี้พอเซตพาสเวิร์ดปุ๊บเราก็สั่ง pack stack ลบ answer file ที่เหลือรออย่างเดียวเลยเขาจะไปดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตมาแล้วก็เริ่มเซตอัพให้สุดท้ายท่านจะได้หน้าตาแบบนี้ออกมาหรือไม่ก็ได้หน้าตา error ออกมามี2แบบ นะครับถ้า success มันขึ้น success ดีสีเขียวเนี่ยเปิดเว็บนะครับอย่างเครื่องนี้เราเซตเป็นเวอร์ชันบล็อกผมเซตแบบ easy เลยเป็น NAT IP ก็เลยได้เบอร์ IP เป็น 10.0.2.15 ได้แดชบอร์ดขึ้นมาก็พร้อมจะเข้าใช้งานนะครับพอเข้าใช้งานเนี่ยมันเซต VM ได้อะไรได้แต่ว่า VM จะออกเน็ตไม่ได้ถ้าอยากให้ VM ออกเน็ตได้อะไรพวกนี้นะครับก็ต้องเซต Bridge Interface นิดหน่อยถ้าใครเคยใช้ Virtual Machine จะรู้จักการเซต Bridge อยู่แล้วเรามี NAT มี Bridge มีอะไรพวกนี้นะครับใครไม่รู้ก็ถามคนที่รู้นะครับผ่านไว้ก่อนนะครับอันนี้อินโทรคร่าวก็คือต้องเซตบริดจ์ก็มาเพิ่นในนี้พวกผมเล่นคอมมานด์ไลน์กันเยอะก็อาจจะต้องยุ่งกับคำสั่งเทคไฟล์สักเล็กน้อยจริงๆถ้าลงแบบกราฟิกแล้วคุณสามารถเปิดโปรแกรมเหมือน Notepad ได้นะครับ
ชื่อ gedit แล้วก็แก้ไขไฟล์พวกนี้ซะนะครับให้เหมือนที่ผมทำก็จะมีผ่านบอกอยู่ว่าเป็นไฟล์อะไรบ้างเสร็จแล้วรีสตาร์ทเน็ตเวิร์ก1ครั้งนะครับมาสั่งคอมมานด์ที่เกี่ยวกับ OpenStack นิดหน่อยอันนี้ Neutron Neutron เป็นเซอร์วิสที่ยุ่งกับตัวเน็ตเวิร์กนะครับเน็ตเวิร์กเป็นหลักก็เซตนิดหน่อยเพื่อให้มันบริดได้สุดท้ายเนี่ยถ้าทำสำเร็จเนี่ยนะครับในหน้า OpenStack เนี่ยท่านจะมี Public Network โผล่ขึ้นมาอันนึงนะครับเพื่อเอาไว้assign ให้กับ instance เพราะ instance เนี่ยที่อยู่ในระบบเนี่ยนะครับมันจะได้เป็น private คุณสามารถสร้าง network เองได้เลยผู้ใช้มีสิทธิ์ขนาดนั้นสำหรับ OpenStack นะครับคุณสร้างกี่วงก็ได้ network เช่นวง192วง172แล้วก็จะโยงกันยังไงก็ได้โอ้ขอบคุณครับเยี่ยมเลยมีเลเซอร์แล้ว นะครับแล้วมันก็จะแตกต่างจากค่ายอื่นแล้วคุณถ้าคุณชอบเล่นลึกๆคุณสร้างเน็ตเวิร์ก2วงให้มันต่อกันอย่างนี้ทำระบบเวลานี้ก่อนแล้วค่อยออกเน็ตแค่เครื่องเดียวอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับอีลุงตุงนังเดี๋ยวเราจะได้ลองเล่นกันดูโอเคลองเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเวลาเหลือน้อยใครลองอยู่แล้วบ้างครับผมเดี๋ยวผมเปิด Virtual Machine ผมแล้วผมจะลองด้วยเลยพร้อมๆกันผมก็นั่งลองอยู่กับทุกท่านแหละนะครับผมมี virtual machine ที่เปิดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเดโมให้ดูตรงนี้ด้วยเปิดได้ยังครับคนที่ก๊อป VM ไป add virtual box ใครไม่ได้ยกมือนะครับเดี๋ยวมีน้องทีมงานน้องทีมงาน3คนยกยืนหน่อยครับยกมือนะครับเดี๋ยวมีน้องทีมงาน3คนช่วยดูจากคลาสคิดทีมงานผมครับมีเสื้อเขียวนี่น้องเจดครับน้องเจดน้องเกมและน้องตังน้องตังเป็นน้องฝึกงานที่ผม6เดือนฝึกแล้วก็สหกิจด้วยให้น้องมาบอกว่าจะทำ Open Stack ไม่เคยเล่นลีนุกเลยครับมาอยู่กับผม6เดือนตอนนี้วันนี้ทำ Open Stack ไปพรีเซนต์อาจารย์เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะทำเป็นโปรเจกต์จบเขาเขียนระบบ billing ให้กับ Open Stack Open Stack เนี่ยเราใช้งานได้แต่ว่ายังคิดเงินไม่ได้อย่างพวก ISP ถ้าเกิดจะให้บริการต้องคิดเงินได้เหมือน Amazon น้องก็เลยต้องไปแฮกตารางของ Nova ดูว่าเขาจะเรคคอร์ดว่า user คนนี้เปิดinstance นี้ได้กี่ชั่วโมงอะไรยังไงเท่าไหร่ไปคิวรี่ค่าพวกนั้นขึ้นมาแล้วก็มีหน้าจอของแอดมินที่จะกำหนดราคาได้ว่า instance flavor แบบนี้แบบ small เนี่ยเราคิดกี่บาทแล้วก็มาคูณกันอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เพื่อสรุปได้ว่าใช้ไปเท่าไหร่นะครับก็ทำเป็นโปรเจกต์ตอนที่อยู่กับผมนะครับคนท่านอื่นก็นั่งดูได้นะครับเดี๋ยวเราเดโมของจริงให้ดูถ้าเกิดท่านได้ VM ไปเนี่ย VM ท่านพอท่านเปิดมาเนี่ยท่านจะได้หน้าตาแบบผมล็อกอินเป็น root นะครับเดี๋ยวผมล็อกเอาท์ออกให้ดูด้วยแล้วเดี๋ยวผมล็อกอินเข้ามาจะได้เหมือนกันทั้งหมดเลยอ๋อ extract ไม่ได้หรอครับอาจจะต้องลงพวกแต่คุณใช้อะไร extract file วิลา extract ได้ดิเหรอครับไม่เป็นไรอันนี้เป็นหน้าจอของ CentOS 7นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงผมขอมิเรอร์หน้าจอผมก่อนไม่ไปมีใครอยากได้ VM เพื่อเอากลับไปเล่นไหมครับอาจารย์สมศักดิ์หวนก็มาเดี๋ยวผมเอามะพร้าวไปขายสวนครับอาจารย์โอเคฟึบร้อยมิลเลอร์ดิสเพย์นิดหน่อยเพื่อให้หน้าจอผมกับบนนั้นเหมือนกันเมื่อกี้ที่ผมเซปเปอร์เรทอยู่โอเคนะครับถ้าเกิดท่านเจอหน้าจอนี้เรากดตรง not list นะครับ user คือ root แน่นอนอยู่แล้วทุกคนรู้
พาสเวิร์ดคืออะไรครับพาสเวิร์ดที่ปลอดภัยที่สุดในโลกอะไรนะพาสเวิร์ดพาสเวิร์ดนะครับอย่าไปตั้งกับโปรดักชันนะครับท่านจะโดนแฮ็กใน5นาทีไม่เกินยิ่งถ้าเป็นเครื่องที่เป็น IP เป้าหมายอยู่แล้วนะครับผมว่าไม่เกินนาทีหรอกครับโดนแน่นอนคือถ้าใครเปิดพอร์ต22นะครับไปดูนะครับมีคนเข้ามาเยี่ยมท่านตลอดเวลาอันตรายมากน้องผมนี่น้องเจดด้วนๆนั่นโดนไปแล้วครับลงเซิร์ฟเวอร์ลูกค้าแล้วไม่เซต security ก่อนกะว่าจะรีโมทตามกลับไปเซตพอไปลงใหม่ 6-7 เครื่องลงแต่ Linux เสร็จเสียบไฟแลนได้กลับบ้านเลยเดี๋ยวรีโมทไปทำวันจันทร์ไปลงใหม่หมดเลยครับหมดเลยดียังไม่ปักข้อมูลยังไม่ปักอะไรเข้าครับมีแต่ Linux เปล่าเอามาขายทุกครั้งเลยน้องบอกก็ root password นะครับในไฟล์นี้ก็จะมี list มีผมทำไว้ด้วยนะครับก็จะบอกว่า web stack เนี่ยใช้ user อะไรใช้ user admin แล้วก็ password cluster kit นะครับเราก็จะเปิดเว็บเบราว์เซอร์กันลีนุกน่าใช้นะครับเพราะมีกราฟิกแล้วเหมือนกันเห็นไหมครับมี Firefox ด้วยครับเครื่องผมก็เป็น Ubuntu นะครับเปิดมาผมตั้งเป็นโฮมไว้แล้วนะครับมันจะฟิกอยู่ที่ IP เบอร์ 10.0.2.15 slash dashboard password ตรงนี้ก็คือใน text file ที่เขียนไว้นะครับ admin กับ cluster kit นะครับก็ให้ล็อกอินเป็น admin แล้วก็ cluster kitโอเคอันนี้เราจะได้หน้าตาของแอดมินเว็บขึ้นมานะครับเผอิญผมเทส VM ไปบ้างแล้วบางส่วนโอเคผมเทสใน user demo นะครับตรงนี้ไม่มีโอเคอ้าวมีอยู่ฮะอันนี้นี่คือโครงสร้างเน็ตเวิร์คที่ผมกล่าวถึงเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวจะลบออกแล้วเดี๋ยวจะทำให้ดูใหม่ว่าสเต็ปมันเป็นยังไงก็จะ delete ออกเรื่อยๆนะครับตัวที่เห็นนี่เราเตอร์ครับเดี๋ยวจะได้เหมือนกันกับทุกท่านที่แอดเข้ามานะครับปรับแรมเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวจะอืดถ้าได้4กิกจะดีครับ4กิกนะครับอย่างน้อยหรือไม่เยอะๆเลยนะครับโอเคนะครับเพิ่นมันแจ้งไม่ทันไม่รู้ในหัวข้อเขียนหรือเปล่าว่าเป็นให้ blink your device นะให้พก device มาโอเคอย่างนี้นะครับถ้าเกิดผมดูเนี่ย network เนี่ยผมทำให้แล้วจะมี public ขึ้นมานะครับก็คือทำตามแลบชีทที่แจกไปอันนึงที่กาจะเดโมให้ดูด้วยก็คือตัวระบบ balancer ตัวนี้นะครับตัวระบบ balancer เนี่ยจะช่วยให้เราสามารถทำโหลดบาลานซ์ได้อย่างเช่นคุณเปิดเว็บเซิร์ฟเวอร์มา5 VM แล้วให้มันโหลดบาลานซ์พวกนี้จะช่วยเราได้อย่างดีนะครับทีนี้อันนี้เป็นหน้าจอ Office Stack Admin นะครับถ้าเกิดเวลาใช้งานจริงๆปกติเนี่ยเราจะไม่ใช้ที่ Account Admin แต่จริงๆ Admin ก็รันได้นะครับรัน Instant ได้พวกนี้คือ Instant ที่มีให้ Image เนี่ยผมมีให้แล้วด้วยมี Ubuntu มี CentOS ให้อยู่แล้วเป็นตัวอย่างมี Cylos Linux ที่เป็นตัวเล็กๆนะครับทีนี้เราดูที่แอดมินก่อนสักเล็กน้อยนะครับแอดมินเนี่ยที่แท็บแอดมินเนี่ยก็ตามชื่อ user จะไม่มีแท็บนี้ขึ้นมานะครับเอาไว้แอดมินระบบอย่างเดียวเราสามารถกำหนดค่าต่างๆได้ยกตัวอย่างเช่นสิ่งที่เรียกว่า flavor OpenStack เขาเรียก flavor นั่นคือประเภทกำหนดขนาดของ instance ว่าถ้าคุณใช้ flavor เนี้ยจะใช้ resource ได้เท่าไหร่อย่างเช่น flavor ตัวแรกของผมเนี่ยใช้ RAM ได้เป็นแบบ tidy นะครับ tiny ใช้ RAM ได้512ใช้ disk ได้10 gig ไม่เกินนี้หรือว่า small ใหญ่ขึ้นมาหน่อยใช้ RAM ได้2 gig ใช้ disk ได้20 gig อันนี้ admin กำหนดได้ปรับแต่งได้นะครับทีนี้ของเราข้ามมาเลยก็ให้เวลาผมกี่โมงเนี่ย5ครึ่งนะไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันไม่เคยตอบผมนะเราก็ใช้ไปเรื่อยๆใช่ไหมโอเคขออภัย
อ่ะเราดูนี้ก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้เป็น identity กำหนด project กับ user คำศัพท์ของเขามีคำว่า tenant tenant ก็ project นะครับเวลาที่อยู่บนหน้าเว็บแล้วเป็น UI เรียก project หรือ tenant นะครับเราก็กำหนดได้ว่า user คนนี้อยู่ใน project ไหนอยู่ใน tenant ไหนแล้วกำหนด quota ให้กับ tenant นั้นๆว่าสามารถได้ IP จริงกี่เบอร์สร้างอะไรได้มากน้อยแค่ไหนกำหนดได้เรามาดูที่ user ก่อนมี user ชื่อ demo อยู่ข้างหน้านะครับก็ผมจำ password ไม่ได้ก็ท่านก็กด edit แล้วก็ตั้ง password เดี๋ยวเราใช้ user demo ในการเล่นกันนะครับวิธีการที่ควรจะเป็นคนเป็นอย่างนั้นควรใช้งานที่ user ไม่ควรใช้ที่ admin นะครับท่านก็ใส่ password 2ครั้งแล้วก็กด add หรือ save ไม่รู้ข้างล่างนะครับ update user ก็จะได้ password ออกมาแล้วเดี๋ยวเรา log out ไปใช้งานในโหมด user กันนะครับใครทำได้แล้วบ้างครับตอนนี้ user อะไรครับคลาสคิดแอดมินคลาสคิดครับพี่ข้างหลังจะเล่นไปไหนแล้วยอมแพ้หรือเปล่าโอเคเข้าได้ไหมครับก็เซตพาสเวิร์ดเดโมนะครับไม่คืออยากได้ไฟล์ไปถูกต้องไหมครับมีทำได้มาเองไหมครับเดี๋ยวก๊อปให้ครับเจ็ดเอาทำได้ตัวดำของพี่มาไหมมีปะก๊อปปี้ใส่แล้วแจกไปเลย แจกไปเลยเข้าได้ไหมครับเข้าได้นะครับผมไฟล์เอาออกนะครับแล้วผมจะล็อกอินเป็น user demo demo ผมรันอยู่เพียบเลยไม่เป็นไรตะกี้นี้เทสอะไรอยู่นิดหน่อยเดี๋ยวขออนุญาตลบออกนะครับแล้วเดี๋ยวจะทำให้ดูพร้อมๆกันว่าเวลาจะใช้งานเพจแตกเนี่ยทำไงบ้างถ้าใครเคยใช้ EC2 อยู่แล้วจะใช้ไม่ยากหลักการเหมือนกันก่อนท่านจะใช้ VM ได้ท่านต้องสร้างคีย์เพื่อเพราะมันออเทนด้วยคีย์มันไม่ได้ออเทนด้วยพาสเวิร์ดแล้วเวลาจะแอด VM นะครับอันที่2คือกำหนดเรื่อง Firewall Rule นะครับ Security ต่างๆของเขาเดี๋ยวผมพอครับ4 กิกไม่พอหรอครับเดี๋ยวผมทำเหมือนกันกับท่านเป้งเลย terminate ซะโอเคถ้าท่านเปิดเข้ามาใหม่นะครับหน้าจอของ user ทั่วไปเนี่ยก็จะมีทำนองนี้อยู่ก็จะเป็นโควต้าของเขาว่าเขาใช้อะไรได้เท่าไหร่บ้างตามที่กำหนดไว้ในโปรเจกต์ในอะไรพวกนี้นะครับทีนี้เมนู instance เนี่ยก็คือถ้ามี instance อยู่ก็จะโชว์ตรงนี้ volume ก็คือ disk ที่เรา add เพิ่มเข้าไป image เนี่ยเราเตรียมไว้ให้กลุ่มหนึ่งนะครับมี Ubuntu มี CentOS มี Cyrus Linux นะครับจริงๆ image ก็ใครก็เตรียมได้นะครับลงใน VM สักเครื่องนึงแล้วก็ฉันอยากได้แบบนี้ลงซอฟต์แวร์อื่นไว้ด้วยแล้วก็อัพขึ้นไปก็ใช้ได้สามารถ create image ได้อัพโหลดเพิ่มขึ้นไปได้อันที่สำคัญอีกอันนึงก็คือนี่ครับ security group ที่พูดถึง key pair กำหนดตรงนี้นะครับสามารถ create key pair ได้เลยมี floating IP อันนี้ไว้ขอ floating IP ผมขอมาแล้วหลายเบอร์เดี๋ยวผมลบออกหมดเลยเดี๋ยวเราขอใหม่พร้อมๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆมี2อันหลักๆก็คือ security group add ว่าจะเปิดพอร์ต firewall อะไรบ้างนะครับพร้อมไหมครับพร้อมยังพร้อมไหมเดี๋ยวเราทำตาม lab sheet นะครับในแล็บชีทเนี่ยทุกท่านเราเริ่มดูที่เน็ตเวิร์กในแล็บชีทหน้า8นะครับจะกล่าวถึงเน็ตเวิร์กตรงนี้อยู่แล้วว่าถ้าท่านคลิกล็อกอินเข้ามาแล้วคลิกที่เน็ตเวิร์กเทคโนโลยีท่านจะเห็นเน็ตเวิร์กอยู่1อันคือ public
ถูกต้องไหมครับผมเขียนไว้ให้นะครับจากนั้นท่านจะต้องเตรียมเน็ตเวิร์กของท่านเองก่อนนะครับเราก็จะ create network ใหม่อันนึงนะครับตรงนี้ก็จะบอกอยู่แล้วว่าให้ไปที่อะไรบ้างนะครับอ๋อไม่ใช่ละเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้ต้องข้ามไปก่อนสร้างผู้ใช้เรามีแล้วเดโมนะครับอันนี้ยังเป็นส่วนแอดมินอยู่หัวข้อนี้ครับการใช้งานเป็นสไตล์เราจะสร้าง internal network กันนะครับเหมือนท่านเตรียมฟิวชิ่งของท่านมา1ตัวนะครับท่านไปที่เมนูตามที่แมนนวลเลยนะครับสเต็ปบายสเต็ปเลยใครไม่ทันยกมือนะครับเราจะ create network กันแล้วตั้งชื่อว่า internal นะครับใส่ IP เป็นวงนี้ท่านจะวงอื่นก็ได้ท่านเลือกเอาอย่าเอาวง10เพราะว่าวง10เราใช้ไปแล้วแนะนำให้วงอื่นเลย172192พวกนี้นะครับเป็นวง private address อันนี้ผมในชีทเป็น 192.168.1.0/24 นะครับแล้วก็ create ตามนั้นแล้วกดปุ่ม create network ผมทำให้ดูด้วย follow ตามกันไปมาที่เมนู network นะครับ network ไม่ต้องต่อ Wi-Fi ก็ได้ครับเล่นได้เล่นได้นะครับ network จะมี public อยู่อันนึงเราก็กด create network นะครับตั้งชื่อได้เลย internal ตั้งชื่ออื่นก็ได้นะครับชื่อนี่มันแค่สื่อความหมายเฉยๆนะครับไม่ต้องลอกผมไม่ต้องลอกตามผมเป้งก็ผ่านได้นะครับโอเค gateway ไม่กำหนดนะครับเดี๋ยวเขากำหนด default เองเบอร์1มั้งถ้าจำไม่ผิดหรือถ้ามีก็กำหนดนะครับตรงนี้ช่วง DHCP ก็ไม่กำหนดใช้ default ของเขาหรือจะกำหนดก็ได้นะครับว่าจะแจกตั้งแต่เบอร์ไหนถึงเบอร์ไหนถ้าไม่กำหนดผมให้แสกกำหนดให้ครับเนี่ยนะครับผมจะได้ internal network ออกมาอีกอันหนึ่งจากที่แรกไม่มีนะครับเมื่อสักครู่มีอาจารย์อีกท่านหนึ่งมารีวิวอยู่ห้องนู้นก็ใช้เพื่อนแสกแล้วก็สร้างแบบนี้แหละแต่เป็นสไลด์วันนี้เราสร้างให้ดูจริงๆทีนี้เราจะพบว่าเรามี network 2วงแล้วเรามีวงที่เป็น10ที่เป็น public กับที่เป็น private คุณตั้ง private ก็ได้เป็น internal 192วงนี้แหละที่เครื่องคอมเราจะมาเกาะแล้วเครื่องไหนจะออกเน็ตจะต้องมาเชื่อมกับวงพับบิกนี่เหมือนเรียนคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กเลยนะครับมีเน็ตเวิร์ก2วงจะเล้าออกไปข้างนอกจะทำยังไงทีนี้กระบวนการถัดไปถ้าท่านดูต่อนะครับในชีทผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นจังหวะของการ create router นะครับตรงนี้กดข้างบนนี้ก็ได้นะครับหรือที่เมนู router ก็ได้เราสามารถ create router ได้ router ไม่มีอะไรเลยRouter นี่ไม่เหมือนกับที่คุณเรียนในคอร์สเน็ตเวิร์กว่าถ้าคุณจะทำ Cisco Router แล้วคุณต้องรู้โปรโตคอล OSPF หรือ LIP หรืออะไรไม่ต้องนะครับอันนี้กำหนดเลยบอกว่ามันเป็น Router เนี่ยตั้งชื่อมันตั้งชื่ออะไรก็ได้ผมตั้งชื่อว่า Router ได้ Router ออกมา1ตัวครับเห็นไหมครับจำลองนะครับทุกอย่างนี่เราอยู่ในเครื่องเดียวตอนนี้นี่คือ Router เวลากระบวนการเวลาท่านคอนฟิก Router จริงๆท่านเรียนเน็ตเวิร์กมันจะต้องมีอินเทอร์เฟซมาเกี่ยวข้องนะครับถ้าจิ้มที่เราเตอร์เนี่ยนะครับเห็นไหมครับจะเห็นสานะเราเตอร์มีให้เลือก add interface เราทำแค่นี้ครับ add interface เข้าไปแล้วก็เลือกว่าจะให้มันเชื่อมกับอันไหนผมบอกว่าเชื่อมกับ internal network ไม่ต้องระบุอะไรด้วยครับเชื่อมกับ internal network กด add เขาก็จะเชื่อม network ให้ผมเห็นไหมครับอันนี้เราเตอร์นะครับเราเตอร์ย้ายฝั่งทีนี้นะครับจริงๆแล้วมันต้องมาเชื่อมกับ public อีกเพื่อให้มันออกเน็ตได้อันนี้เราเตรียมสภาพแวดล้อมเน็ตเวิร์กก่อนนะครับผมมาที่เน็ตเวิร์กไม่ใช่ต้องเราเตอร์เนาะตรงนี้นะครับคลิกที่เราเตอร์จะมีบัตทอนที่เขียนว่า set gateway กด set gateway ครับเราจะ set gateway ไปที่ public networkนี่คือแผนภาพที่เกิดขึ้นนะครับเราเตอร์นี่เชื่อมแล้วนะครับหลังจากกด set gateway ไปที่เราเตอร์แล้วกด set gateway นะครับก็คือตอนนี้เนี่ยเน็ตเวิร์ก2วงนี้เชื่อมกันแล้วด้วยเราเตอร์ตัวนี้เพราะจริงๆตอนนี้คุณสามารถ create network อีกวงก็ได้นะครับซ้อนหลังขึ้นมามันก็จะเป็นแถวขึ้นมานะครับอันนี้จะยุ่งยากกว่า Amazon แต่พอถ้าเกิดเอาแบบง่ายๆถ้าเกิดจะใช้มองแบบ Amazon ถ้าคุณสร้างตรงนี้จบคุณไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วเดี๋ยวคุณไปทำส่วนอื่นได้เลยคุณสร้าง instance ได้ละตอนนี้นะครับตอนนี้ network พร้อมใช้นะครับมี gateway เชื่อมต่อกันเรียบร้อยนะครับทีนี้
ทันกันไหมเนี่ยทำกันถึงไหนแล้วครับทันอยู่นะครับโอเคใครไม่ทันยกมือเดี๋ยวมีน้องไปช่วยนะครับทีนี้ถ้าผมจะสร้าง instant เนี่ยก็อยู่เมนูตรงนี้นะครับก่อนสร้าง instant เรามาดูตรงนี้กันเล็กน้อยแล้วกันนะครับในชีทก็จะทำตามตรงนี้ก่อนสมมุติเราเตรียมการเรื่องไฟวอลก่อนเพราะ instant เข้าไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะบอกว่าคุณจะใช้ security group กลุ่มไหนมันมี default อยู่อันนึงคุณกด manage rule ก็ได้แต่ default ของคุณกับผมไม่เหมือนกันผม add rule ไปแล้วนะครับ default จริงๆมันจะไม่มีพวก ICMP ไม่มีอะไรพวกนี้ผมลบออกผมเปิดพอร์ตไปหลายตัวตะกี้นี้เดี๋ยวผมกลับมาทำใหม่ด้วยนะครับ default ก็ปล่อยเป็น default อย่างนั้นเรากด create security groupสมมติว่าเราบอกว่าเราเป็นเว็บเราจะเปิดพอร์ตอะไรบ้างอันนี้เป็น description นะผมก็ใส่เลขเปื่อยนะผมใส่เลขพอร์ตมีใครไม่รู้จักพอร์ตไหมครับพอร์ตนี่คือบนอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลเนี่ยนะครับเซิร์ฟเวอร์หนึ่งมันมี IP เดียวแต่ว่ามีบริการหลายตัวได้มีเว็บมีเมลเขาเลยแยกพอร์ตออกมาเว็บบริการที่พอร์ต80เมลบริการที่พอร์ตแล้วแต่ละ25110แล้วแต่โปรโตคอลนะครับป๊อป3 SMTP เพราะฉะนั้นเนี่ยผมสร้างขึ้นมามันได้แค่ชื่อนะอันเนี้ยเราต้องกำหนดกดเข้าไป manage port อีกแล้วเลือก add เอาเองครับว่าคุณจะเปิดพอร์ตอะไรบ้างหลักการก็คือเขามี default ให้แล้วอย่างเช่นผมบอกว่าผมจะเปิดพอร์ตเว็บ HTTP ระบุได้ด้วยนะว่าจะให้เฉพาะ IP วงไหนเข้าระบุเป็น range เป็นอะไรได้แต่เราเอาเปิดหมดนะครับเว็บเราให้ทุกคนเข้าคุณก็เนี่ย add ทีละข้อครับจะเปิดพอร์ตอะไรบ้าง add เอาจะเปิดผมจะเปิดอะไรดีวะปิงกดปิงเลือกอะไรครับ ICMP ฟึบเปิดหมดครับไม่เป็นไรทุกคนปิงได้ผมจะเปิด SQL Shell ด้วยซึ่งจำเป็นจะต้องเปิดนะครับเวลาคุณเล่น Linux เนี่ยไม่ว่าจะบน Amazon หรือบนนี้หรือบนไหนก็ตามเขารีโมทเข้าไปสั่งงานด้วยคอมมานด์ไลน์มันเข้ากราฟิกเลยไม่ได้แต่ถ้าเป็น Windows คุณจะเปิดอะไรนะพออะไรนะรีโมทเดสก์ท็อปเขาเลยนะ3389ใช่ไหมสักอันหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็จะเปิด SQL Shell SQL Shell อยู่อันดับล่างสุดนะครับ SSH ตัวนี้นี่คือ SQL Shell ที่เราจะเชลเข้าไปข้ามเครื่องนะครับผมก็แอดตรงนี้เข้ามาพอหรือยังถ้าเกิดจะบอกเปิด HTTPS ด้วยก็เลือกเข้าไปผมมี ICMP มี SQL Shell มีอะไรพวกนี้อยู่นะครับผมก็ผมพอละผมก็กลับมาที่เมนูเดิมaccess and security มาที่ key pair ครับ key pair เนี่ยท่านต้อง create ไว้ก่อนหรือถ้าท่านเป็นคนที่ใช้ linux ท่านเอาคีย์จาก linux ไปแปะก็ได้นะครับเอาคีย์จาก linux ไปแปะไว้ก็ได้แต่ถ้าไม่ท่านกด create key pair ผมตั้งชื่ออะไรก็ได้ครับเขาให้ตั้งชื่ออย่างเดียวไม่มีอะไรมากพอตั้งชื่อเสร็จแล้วเขาให้ดาวน์โหลดครับเขาจะ generate key ให้คุณอันนึงซึ่ง key อันนี้เนี่ยคุณดาวน์โหลดได้ครั้งเดียวได้ครั้งเดียวนะครับดาวน์โหลดใหม่ไม่ได้แล้วคีย์อันนี้จะไปผูกกับ virtual machine เพื่อ authenticate ตัวคุณคนที่มีคีย์จะเข้า virtual machine นั้นได้คนที่ไม่มีคีย์เข้าไม่ได้เพราะนั้นคีย์นี้เป็นกุญแจสำคัญเอาไปผูกกับ10 instant ก็ได้ใช้คีย์นี้หมดถ้ากุญแจอันนี้หายไปคุณก็เข้า10 server นั้นไม่ได้ แค่นั้นเองบน EC2 ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันไม่ได้ใช้พาสเวิร์ดออเทนเพราะว่าเปิดพาสเวิร์ดออเทนมันแฮกกันเยอะนะครับเขาเลยใช้คีย์เพราะฉะนั้นเซฟแล้วห้ามทำหายเซฟได้ครั้งเดียวนะครับคลิกผ่านหน้านี้ไปแล้วมาเอาใหม่ไม่ได้แล้วอย่างอันเนี้ยผมหายไปแล้ว RDO ตัวนี้ผมก็ลบทิ้งเลยเพราะฉะนั้นนี่เทสช่างมันนะครับหรืออีกมุมนึงอย่างรูทอันเนี้ยนะครับผมเลือก import ผมเอาจาก Linux ของผมเข้าไปอย่างเช่นผมยกตัวอย่างในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยนะครับถ้าใครเคยเล่นมันจะมีการใช้คีย์อยู่แล้วอย่างของผมเนี่ยมีคีย์อยู่แล้วถ้าเรารู้นะครับผมก็จะเอาคีย์พวกนี้แปะเข้าไปนะครับมาแปะในนี้แล้วก็ตั้งชื่อก็ใช้ได้เหมือนกันคือผมบอกว่าผมจะใช้คีย์จาก Linux ตัวนี้คอนเน็กต์เข้าไปนะครับซึ่งจริงๆผมทำไปแล้วก็คือตัว root ของผมนะครับแค่นั้นเอง
อันนี้ถ้าคนใช้ Linux แล้วจะง่ายเอาคีย์ที่ใช้ประจำอยู่ใส่เข้าไปก็ได้ทำได้2ทางสร้างคีย์ใหม่เอาคีย์ที่คุณสร้างไว้แล้วใส่เข้าไปทำได้หมดเลยนะครับโอเคผมมีทั้ง2แบบเลยนะครับทีนี้2อันนี้ครบละมี floating IP กันนึงถ้าอยากจะใช้นะครับกด allocate floating IP ไว้ตามโควต้านะครับท่านอาจจะมีโควต้าใช้ได้1 floating IP หรือ2 floating IP ก็แล้วแต่กด allocate แค่นั้นครับเขาก็จะมี request ขอ floating IP คือ IP ที่ออกเน็ตได้จริงนะครับอย่างนี้คือเบอร์ 10.0.2 ขึ้นอยู่ admin config นะครับเราอันนี้ config ไว้ให้เสร็จหมดแล้วได้เบอร์112มา1เบอร์โอเคตอนนี้จบละเรามาที่ imageจริงๆการสร้าง instant เนี่ยเราสร้างที่เมนู instant ก็ได้หรือสร้างที่ image ก็ได้นะครับท่านอาจจะมีเหมือนผมอันนี้เพิ่งเกิดจากตะกี้นี้ตอนผมก่อนขึ้นบรรยายจริงๆตั้งใจจะสอนเว็บเซิร์ฟเวอร์แล้วพวกนี้มันไม่มีเว็บเซิร์ฟเวอร์มาครับ เดี๋ยวทุกท่านจะใช้เน็ตไม่ได้จะลองเว็บเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรครับเราลองเลยเหมือนกันก็ไม่ต้องติ๊กถูกอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกตัว Ubuntu เพราะว่า Ubuntu เล็กหน่อยประมาณ200เมกถ้า Xenos จะ600กว่าเมกมันจะกินรีซอร์สเครื่องท่านนะครับมันเป็น VM ซ้อน VM ผมกด Launch ทันไหมผมกด Launch ที่ด้านหลังนะครับเพื่อเราบอกว่า Image ตัวนี้คือเทมเพลตต้นแบบผมจะรันสร้าง Ubuntu Server 10 VM ผมสั่งหน้าจอนี้ได้เลยนะครับอันนี้ตั้งชื่อครับจะทำอะไรก็ได้ตั้งชื่ออะไรก็ได้ครับผมบอกว่าเป็นเว็บเป็น Ubuntu ก็ได้เว็บ Ubuntu จะได้รู้เนี่ยครับ instance เขาอยากได้กี่เครื่องผมบอกผมอยากได้2เครื่องคุณสร้าง1เครื่องนะครับเพราะว่ามันใช้แรมกินแรมของท่านนะครับผมบอกผมสร้าง2เครื่องนี่ไงนะครับโอเคก็มีเฟเวอร์อยู่ตรงนี้อยากจะใช้อยากจะได้เครื่องสเปคขนาดไหนมีแรมเยอะน้อยแค่ไหนนะครับก็เลือกเอาแนะนำไทนี่นะครับยกเว้นใครสร้างแรมมาเยอะใน VMเพื่อเราจำลองนะครับตรงนี้เลือกคีย์ครับนี่คือหัวใจสำคัญท่านจะใช้คีย์อันไหนนะครับอันนี้ผมบอกผมเอาเทสก็ได้ที่เพิ่งสร้างเมื่อกี้นี้นะครับ security group ข้างล่างจะใช้อันไหนใช้ default หรือทั้งเว็บทั้ง default ผมบอกผมใช้เว็บติ๊กถูกที่อันนี้นี่เลยเราเลยไปสร้างไว้ก่อนถ้าเราไม่ได้สร้างไว้เราสร้างเพิ่มไม่ได้ แต่สร้างคีย์ได้นะครับกดบวกตรงนี้แต่ security group สร้างไม่ได้ต้องไปสร้างไว้ก่อนถัดมา networking ครับที่มีดอกจันเนี่ยต้องเลือกครับเห็นไหมครับ3แท็บแรก networking เลือกที่ internal นะครับมันจะไปปลั๊กกับ internal ให้เราที่เราสร้างไว้ตะกี้นี้เห็นไหมครับมี internal external แล้วเล่าไว้แล้วที่เหลือเป็น post creation อยากให้ทำอะไรเพิ่มเติมไหมมีสคริปต์อะไรให้รันไหมลงแล้วให้ทำตึ๊กๆอย่างนี้ให้ด้วยก็ทำได้เช่นลงแล้วให้อัปเดตซอฟต์แวร์ให้ด้วยสั่งถ้าบนตัวก็ app get อะไรพวกนี้นะครับหรือให้ start service ตัวนู้นตัวนี้แบ่ง partition แบ่งแบบ automatic หรือแบ่งแบบแมนนวลก็ได้เราเอาง่ายๆนะครับเราไม่เลือกอะไร automatic ไปกด launch ครับกด launch เนี่ยครับกระบวนการที่เกิดขึ้นคือเจ้า Nova เนี่ยเขาก็จะไปดูในคลัสเตอร์ตัวเองถ้าเป็นคลัสเตอร์นะครับ compute node เครื่องไหนว่าง resource เหมาะสมเขาก็จะ copy image อันเนี้ยฟึบไปที่เครื่อง compute node เครื่องนั้นแล้วก็ start มันขึ้นมาให้เราที่เครื่องนั้นนะครับ mapping ไอ้พวง IP ให้รู้ว่าเครื่องนั้นนะได้ IP เบอร์นี้แล้วเวลาเราออกเน็ตเวิร์คทางไหนจัดการพวกนี้ให้หมดกระบวนการพวกนี้มันมี message queue อยู่ด้านหลังนะครับเพราะว่าในซิสเต็มใหญ่ๆเนี่ยเหมือนอย่าง Amazon มีเซิร์ฟเวอร์เป็นพันเป็นหมื่นเครื่องเนี่ย user พร้อมกันจำนวนมากหลายพันคนกดเข้ามาสร้างวิมพร้อมกันมันรับพร้อมกันไม่ได้มันต่อคิวไว้เอาคำสั่งเนี่ยสคริปต์เนี่ยต่อคิวไว้พอถึงคิวเราค่อยทันนะครับมีระบบ message queue จัดการอยู่ข้างหลังมี API คุยกันเยอะมากนะครับพอกด create instance ปุ๊บกลับมาที่หน้า instance เห็นไหมครับเขากำลังเริ่มกระบวนการแล้วผมเสร็จแล้ว1เครื่องได้ IP มาแล้ว 192.168.1.2 นี่นะครับสถานะ active แล้ว key pair ใช้ไหนรู้เลยผมสร้าง2เครื่องได้2 IP running แล้ว server เรียบร้อยถ้ากับวันนี้ใช้งานได้แล้ว running มาแล้ว1 minute 2 minute อะไรก็ว่าไปเวลาที่ผมสร้างมากกว่า1 instance เนี่ยเขาเติมชื่อให้เองเพราะชื่อมันซ้ำกันไม่ได้เขาก็เลยเอาเลขจากระบบนะครับ ID มาแปะไว้ให้ถ้าเราไปดูที่ network topology ที่เราเห็นตอนแรกเราจะพบว่ามีเครื่องของผมมีเครื่อง2เครื่องเลยแปะอยู่กับ internal network เห็นไหมครับเป็นภาพเลยอันนี้ชัดเจน
มันก็วิ่งตรงนี้เวลาออกเน็ตมาที่นี่แต่ตอนนี้เครื่องยังออกเน็ตไม่ได้ยังออกเน็ตไม่ได้นะครับเพราะว่ายังขาดกระบวนการอีกขั้นตอนหนึ่งไปแต่ตอนนี้มันทำงานแล้วบูตขึ้นมาแล้วถ้าเกิดจะดูหน้าจอเขานะครับท่านสามารถคลิกเข้าที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยที่ลิงก์ของ Instant เข้าไปสามารถดูบนเว็บได้นะครับบนหน้าคอนโซลตรงนี้ได้เขาก็จะมีดีเทลบอกท่านเป็นโอเวอร์วิวมีค่าต่างๆอย่างคอนโซลเนี่ยครับตัวนี้แหละที่เราจะเห็นหน้าจอทำงานที่เขาบูตระบบขึ้นมากดตรงนี้ทีนะครับคลิกเคลียร์ทูตรงนี้เพื่อเห็นเต็มจอนี่ที่ลิงก์นะครับนี่ครับนี่คือหน้าจอที่เครื่อง Virtual Machine กำลังบูตระบบอยู่นะครับคำถามถัดมาคือ user อะไรจะเข้าใช้ image ตัวนี้ผมดาวน์โหลดมา user ชื่อ Ubuntu password ไม่มีใช้คีย์ที่คุณ attach เข้าไปในการติดต่อนี่กำลังสตาร์ทอยู่ยังบูตไม่เสร็จนะครับมันจะช้าหน่อยตามสเปคเครื่องเราเพราะตอนนี้เรา run VM ซ้อน VM นะครับในเครื่องลง virtual box ลงไปใน virtual box ลง linux อยู่ใน linux ตัวนี้ลง OpenStack แล้วมี VM อีก2อันอยู่ข้างในทำหลายชั้นมากเลยเพื่อการเรียนรู้นะครับเราจะได้นั่นได้ก็ตรงนี้ท่านก็พิมพ์ล็อกอินได้โต้ตอบได้นะครับแต่ว่าเวลาเราใช้จริงเราคงไม่ได้มาใช้ตรงนี้เราทำเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ต้องให้คนอื่นเปิดเว็บเข้ามาจะทำยังไงนะครับทีนี้จากตรงนี้เนี่ยเราได้ IP มาแต่ IP อันนี้มันเป็น IP ในโลกของ OpenStack ไม่ใช่โลกของจริงเราทำไปแล้วนะครับเราขอ floating IP ไว้วิธีการก็คือเราต้องมาเลือกข้างหลังนี้แล้วเขาจะมีเมนูที่เขียนว่า associate floating IP โอ้เพิ่มตัวเล็กไปหน่อยนะครับขออภัย associate floating IP กดปุ๊บนะครับ floating IP เราขอไว้1เบอร์นะก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเราก็จะเลือกเราได้เบอร์มา1เบอร์112เราก็บอกว่า associate เข้าไป IP ที่จากเดิมที่มีอยู่เป็นวง192เนี่ยที่เห็นอยู่1อันนะครับเห็นไหมครับเพิ่มมาละเรามีเบอร์ 10.0.2.112 เพิ่มมาทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า Linux เครื่องนี้ของผมเนี่ยนี่คือ Linux เลยนะตัวที่ลง OpenStack Linux เนี่ยมันเป็น IP เบอร์ในวงเดียวกันกับเขาโอ้ Network มหาศาลเฮ้ยนี่ครับ Network ของเครื่องเนี่ยมันคือเป็นบริดอยู่ก็คือว่าเวอร์ชันแมชชีนทั้งหมดเนี่ยมาบลิดออกที่ Linux ตัวนี้ที่เบอร์ 10.0.2.15 เพราะฉะนั้นตะกี้นี้เราได้เบอร์ 10.0.2.112 สักอันหนึ่งเราลองเลยปิ้ง 10.0.2.112 ผมปิ้งเจอนะผมปิ้งเจอเครื่องนี้นี่นะครับ 10.0.2.112ผมปิงเจอเครื่องนั้นทีนี้ถ้าผมจะรีโมทเข้าไปคีย์ตะกี้นี้อยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่นะครับเดี๋ยวผมลบอันเก่าออกอันนึงอ๋อยังมีอยู่นี่ว่ะลบทิ้งไปแล้วทีนี้คีย์ช่างมันผมมีคีย์อยู่ตรงนี้นะครับที่ดาวน์โหลดมาผมก็สั่ง SQL Shell ไปที่ user ชื่อ Ubuntu user ต้องชื่อเดียวกันด้วยนะครับไม่งั้นจะเข้าไม่ได้ไม่มีรูทลบรูททิ้งไปแล้วหรือเปล่าไม่รู้ 10.0.2.112 ลบ T ตามด้วย key ครับโอเคจริงๆลบ T อยู่ก่อนก็ได้ในชีทจะเป็นลบ T อยู่ก่อนเฮ้ยเฮ้ยทำไมล่ะเดี๋ยวนะครับเขาใช้กฎของเว็บไหมดึงโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับว่าตะกี้นี้ตกลงแอด22หรือเปล่าทำไม22ไม่เปิด security group web minute rule ผมแอด22นะหรือเครื่องยังบูตไม่เสร็จใครเข้าได้ไหมครับอ
้าวทำไมเข้าไม่ได้ล่ะผมหน้าแตกเลยเดี๋ยวนะครับต้องดูก่อนว่าเขาบูทเสร็จหรือยังครับเหมือนยังบูทไม่เสร็จเลยน้อยยังบูทไม่เสร็จครับเพื่อนผมรันหลายเครื่องจัดมันอืดไปหน่อยตอนนี้อ่ะมาละลองใหม่ครับได้แล้วเดี๋ยวเคลียร์หน้าจอให้แล้วดูใหม่นี่ผมสกิลเคลียร์ได้แล้วเพราะตะกี้นี้มันบูทไม่เสร็จนะครับผมอันนี้รับคีย์ครั้งแรกตอบ yes ปึ๊บเห็นไหมครับ permission deny ครับคีย์ผมผิดตัวหรือเปล่าม ันลบทีหรือว่าลบไอนะเวลาที่รีโมทเข้าไปลบไอไหมครับผมว่าแล้วผมจำผิด112ลบไอ ki.pem bad permission โอเคตอนนี้เขาบอกว่า bad permission นะครับ public key ตัวนี้เนี่ย permission ไม่ได้ permission คือตัวนี้ถ้าใครเคยใช้ Linuxเขาบอกว่า security ไม่ผ่านคุณปล่อยให้คนอื่นเนี่ยมีสิทธิ์อ่านคีย์นี้ได้ไม่ควรให้คนอื่นอ่านได้นะครับเพราะฉะนั้นเราควร change mode ก่อนอันนี้ลึกลับเล็กน้อยสำหรับ Linux นะครับอันนี้ผมเปลี่ยนโหมดเพื่อไม่ให้คนอื่นอ่านได้เอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันนะครับ change mode 600ตัวนี้แล้วเดี๋ยวผม secure shell ให้ดูใหม่นิ่งเลยคราวนี้เข้าสิแฮงครับUbuntu user ต้อง Ubuntu ด้วยนะครับในชีทไม่มีสงสัยผมเปิดเยอะเครื่องเกินไปโอเคเข้าละจอแรกแฮงไปละเนี่ยนะครับผมตอนนี้ผมรีโมทเข้ามาที่เครื่อง Ubuntu ที่เราลันช์ได้แล้วนะครับก็ถ้าเราจะใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์เราก็ติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ทำนองนั้นนะครับเพราะนั้นการใช้งานจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรเมื่อสักครู่เซสชันก่อนหน้าผมห้องข้างๆนี้สพท.ท่านไม่รู้ท่านตำแหน่งอะไรที่ทำดูแลตรงนี้ที่สพท.ใช้ OpenStack อยู่มีอยู่12โนดครับแล้วรัน200กว่า VM บนนั้นน่าทึ่งมากเลยผมไปเฮ้ยโหกะว่าจะถาม HA หน่อยไม่ว่างพอดีอาจารย์ท่านคุยกันอยู่ไม่งั้นจะถามไม่กลัวมันล่มกันบ้างหรอครับไม่ใช่นะก็โอเคดีนะครับทีนี้สมมุติว่าถ้าเราอยากจะติดตั้งซอฟต์แวร์ต้องขออภัยนะเพิ่นชื่อเครื่องผมมันยาวจัดเราชื่อเครื่องมาใส่เต็มยศเลยถ้าท่านตั้งชื่อเครื่องสั้นๆเนี่ยแค่เว็บเนี่ยมันจะสั้นมากแต่ผมนี่มันล้นหน้าจอเลยครับคำสั่ง Ubuntu ในการหาเว็บเซิร์ฟเวอร์นี่สั่งว่ายังไงนะ sudo apt-get เลยผมรู้ว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ชื่อ Apache ครับออกเน็ตไม่ได้เพราะก็รู้ผมหลอกลวงนะครับออกเน็ตไม่ได้จริงๆแล้วทำไมยังถาม yes no อีกทึบตกลงออกเน็ตได้หรือเปล่าโอเคบางทีอาการอย่างนี้นี่ Linux ข้างในรีโซลโดเมนไม่ได้นะครับวิธีการไม่ยากครับเดี๋ยวเราไปใช้โดเมน Google พิสูจน์ว่าเราออกเน็ตได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมสาธิตอีกทีนะครับให้ผมเทสก่อนนะนี้อ๋อ
ม่ได้เป็นรูทขออภัยครับถ้าท่านไม่คุ้นเคย Linux นี่ต้องขออภัยจริงๆเลยนะอันนี้ไม่ได้มีฝั่ง Windows มาให้ลองครับถ้าเป็น Windows นะครับก็จะเป็น Remote Desktop เข้าไปใช้งานถ้าใครเคยลองใช้ping ftp.nextech ping เจอละ ping เน็ตนอกเจอเฮ้ยผมออกเน็ตไม่ได้เน็ตผมหมดไม่แต่ว่าจริงๆเนี่ยมันวิ่งไปข้างนอกแล้วครับ curse เนี่ยเป็น data center ของศูนย์วิทยุแห่งชาติศิริกิติ์เขาบอกว่าผมไม่มีสิทธิ์ถ้าท่านออกเน็ตได้อยู่ท่านจะปิงออกข้างนอกได้แล้วก็ติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้มีใครออกเน็ตได้ไหมครับไฟล์ตะกี้นี้ที่ผมแก้คือผมแก้ไฟล์ resolve นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเดโมอย่างนี้ให้ดูผมมี instance อยู่อีกอันหนึ่งที่เดี๋ยวผม terminate ลงไปตัวหนึ่งก่อนนะครับผมมี instance อีกตัวหนึ่งที่มีเว็บเซิร์ฟเวอร์ลงไว้ตะกี้นี้ตอนที่ผมยังใช้เน็ตได้รู้สึกของศูนย์ประชุมค่อยให้ใช้วันละ2แค่2ชั่วโมงผมคงใช้เกินไปแล้วอันนี้ผมมี snapshot ที่ผมทำไว้ก่อนหน้านี้นะครับผมลงเว็บเซิร์ฟเวอร์ไปแล้วเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นมาให้ดูใช้กฎของเว็บใช้คีย์แพร KI ใช้เน็ตเวิร์กตัวนี้กด launch เข้าไปนะครับโอเคเดี๋ยวระหว่างรอที่รอมันลันช์ OpenStack ผมจะมาทำตรงนี้ให้ดูนิดหนึ่งตัวโหลดบาลานเซอร์ตัวนี้นะครับมันเป็นคอนเซปต์ของการทำโหลดบาลานซ์ทั่วๆไปพวกผมเนี่ยรับทำเว็บโหลดบาลานซ์มาก่อนก็คืองานอะไรก็ตามที่สมมติเว็บเซิร์ฟเวอร์เครื่องหนึ่งที่มันรับโหลดไม่ได้ละมันพีคมากคนเข้าหลายหมื่นพร้อมๆกันนะครับจูนนิ่งยังไงก็ตันแล้วเราก็จะใช้เครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์หลายๆเครื่องเข้ามาช่วยงานแล้วก็ต้องทำโหลดบาลานซ์ทีนี้โหลดบาลานซ์ก็มีให้เลือกหลายแบบทำซอฟต์แวร์ทำฮาร์ดแวร์ทำอะไรก็ได้คุณไปซื้อฮาร์ดแวร์มาปลั๊กเอาสายแลนเสียบก็จบอันนั้นแพงหน่อยหรือเอาเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนึงมาตั้งก็เหมือนฮาร์ดแวร์นั่นแหละแล้วก็ลงซอฟต์แวร์อันนึงที่ทำโหลดบาลานซ์เพราะฉะนั้นเวลามีคนเปิดเว็บเข้ามาปุ๊บแทนที่จะตกมันก็จะตกเครื่องนี้อีกคนนึงตกเครื่องนี้ตกเครื่องนี้ตกเครื่องนี้แล้วแต่อัลกอริทึมถ้าเราโรบินก็สลับกันไปวนไปเรื่อยๆเหมือนแจกไพ่เราทำอย่างนี้ได้บนOpenStack ก็ทำอย่างนี้ได้เหมือนกันแล้วง่ายกว่าที่ผมไปเซตกับเครื่องจริงๆด้วยนะครับวันนี้มีเมนูอยู่ในแท็บ Network ชื่อโหลดบาลานซ์นะครับเดี๋ยวผมลบแถวนี้ทิ้งก่อนคอนเซปต์เหมือนกันนะครับคอนเซปต์ของเขาเนี่ยมีคนจอยพูอยู่อันนึงแฮะไม่เป็นไรผมสร้างใหม่ให้ดูอันนึงนะครับอันนี้ตั้งชื่อนะครับสมมุติเราบอกว่า test load balance lb ย่อๆ tool ที่เขาใช้เนี่ยเขาบอกเลยว่าเป็น ha proxy ในของจริงก็ใช้ ha proxy ครับจะโหลดบาลานซ์วงไหนว่าไปนะครับโปรโตคอลอะไรโดยไม่ต้องเราทำกับเว็บเขามีเว็บให้เลือกอยู่แล้วเราเลือกเว็บโหลดบาลานซ์เมธอดดูครับเขามีวิธีการให้เลือกหลายแบบเราโรบินคือแบบแรกที่ผมบอกเหมือนแจกไพ่อันดับที่2 least connection least connection เนี่ยหมายถึงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ไหนมี connection น้อยให้จ่ายงานไปเครื่องนั้นในของจริงพวกผมก็ใช้อันนี้กันถ้าเกิดทำเว็บนะครับอันนี้มันแล้วแต่ความเหมาะสมแล้วว่าคุณใช้กับแอปพลิเคชันอะไรเพราะอันนี้เป็นการทำโหลดบาลานซ์ในเลเยอร์ของ network คือ IP เวลาเข้ามาปุ๊บคุณโหลดบาลานซ์ที่พอร์ต80มันก็ดูแล้วถ้าเราโลบินไม่ต้องดูอะไรจ่ายเลยงวดนี้จ่ายเครื่องนึงคนถัดมาจ่ายเครื่อง2คนถัดมาจ่ายเครื่อง3ถัดมาจ่ายเครื่อง4เครื่อง5เราโรบินแบบเราโรบินเนี้ยมีข้อเสียอยู่บางอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงก็คือว่าอย่างเราถ้าเราเข้าเว็บไหนประจำเราจะไปดูว่าเว็บนั้นอัปเดตไหมผมเปิดบล็อกนอน
เอ้ยไม่มีเรื่องใหม่คุณก็ไม่อยู่ละคุณไปเว็บอื่นต่อถูกมั้ยครับนั่นคือคุณอยู่ไม่นานแต่บางคนเข้ามาเอ้ยมีเรื่องอัปเดตคุณอ่านนานทีนี้พอมันจ่ายงานที่แรกมันจ่ายเท่ากันแต่พอสุดท้ายสักพักนึงเวลาผ่านไปเนี่ยโหลดในเครื่องไม่เท่ากันเนื่องจากว่า user แต่ละคนอยู่ใช้บริการเว็บด้วยระยะเวลาแตกต่างกันไม่เท่ากันบางคนอยู่แป๊บเดียวบางคนอยู่นานเพราะนี้เนี่ยถ้าเกิดเครื่องนี้มีคนอยู่นานเยอะเครื่องนี้จะมีโหลดอยู่เยอะเครื่องนี้ไม่ค่อยมีใครอยู่เลยบังเอิญเครื่องนี้ก็โหลดน้อยแต่คุณแบ่งงานเท่ากันอยู่สุดท้ายโหลดจะไม่บาลานซ์ด้วยเหตุนี้พอโหลดไม่บาลานซ์ด้วยเหตุนี้เราก็เลยเปลี่ยนนะครับก็เลยมีคนคิดอัลกอริทึมใหม่เสนอมาบอก read connection สิดูจากอะไรดูจากคอนเนคชันที่ค้างอยู่ที่เครื่องนั้นมันเพราะมันบอกได้ถ้าคุณยังอ่านเว็บนั้นอยู่นานหรือกำลังสมัครสมาชิกต้องอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีคอนเนคชันวิ่งเข้าออกเครื่องนั้นอยู่นานมีค้างอยู่เยอะในขณะที่เครื่องอื่นมีคอนเนคชันน้อยอัลกอริทึมก็จะจ่ายไปยังเครื่องที่มีคอนเนคชันน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเครื่องหนึ่งยังเยอะก็จ่ายเครื่อง2เครื่อง3เครื่อง2เครื่อง3เครื่อง2เครื่อง3ไม่จ่ายเครื่อง1ก็เป็น lead connection ซอส IP นี้แยกเลยนะครับแยกจาก IP ต้นทางถ้าเป็น IP ของผู้บริหารมหาลัยมาให้วิ่งไปเครื่องนี้ถ้าเป็น IP คนอื่นให้เข้าเครื่องที่เหลืออะไรอย่างงี้กันไว้เฉพาะท่านๆอย่างนี้ทำได้ก็ระบุได้เหมือนกันเป็น range IP ไปเลยพวกนี้ตอนนี้มีแค่นี้ให้เลือกแต่ถ้าแบบที่ผมเซตเองด้วยมือเนี่ยจะมีมากกว่านี้แต่จริงๆมันก็จะมีดีเทลอื่นนะครับคือคุณสามารถเซตแบบ weight ได้ถ้าใครเล่นแล้วอยากลองเห็นภาพให้เซตไปเราโรบินก่อนเพราะกด refresh แล้วจะเห็นว่ามันสลับไปสลับมาทำหน้าเว็บหน้านึงเขียนชื่อต่างกันแล้วกดรีเฟซแล้วมันจะเห็นว่ามันสลับไปสลับมาอันนั้นคือเวิร์กแล้วนะครับแล้วก็ create pool ขึ้นมา pool ตรงนี้มันยังไม่มีอะไรเลยนะครับต้องมีเมมเบอร์อยู่ข้างหลังคุณต้องไปสร้างเครื่องก่อนนะครับ assign เครื่องเข้ามาตะกี้นี้ที่ลบอันแรกไม่ได้เพราะพวกนี้มันใช้อยู่นะครับแล้วก็ add member เข้ามาคือระบุว่าเมมเบอร์นั้นจะอยู่ใน pool ไหนนะครับ select pool ที่เราสร้างตะกี้นี้Member นี่บอก Active Instance ผมบอกผมเลือก2อันนี้เราก็ทำไปโปรโตคอลอะไรใส่ค่าเวทได้ด้วยนะครับเวทเนี่ยในกรณีที่ VM สเปคต่างกันเครื่องสเปคไม่เท่ากันมีเครื่องแรงมีเครื่องสเปคต่ำเราอาจจะบอกว่าไปเครื่องแรง5งานค่อยมาเครื่องสเปคต่ำ2งานอันนี้คือเวทก็ใส่เอานะครับใส่คอนเซ็ปต์ผมเลยนะเช่นเครื่องหนึ่งเวท10เครื่องหนึ่งเวท100นั่นคือเครื่องเวท100คือไปเครื่องเวท100 100งานค่อยมาเครื่องนี้10งานเป็น1ต่อ10เป็นสัดส่วนอย่างนั้นนะครับในการใส่ค่าเวทถ้าบอกว่าสเปคเท่ากันคุณใส่เวทเท่าๆกันไปใส่1ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เป็น default โปรโตคอลทําพอร์ตอะไรบอกทํากับเว็บทําพอร์ต80กําหนดไปจะได้ชุดขึ้นมานะครับที่ pool ขาดไปอย่างนึงต้องกําหนด IP จริงให้ pool ด้วยมันจะมี virtual IPในคอนเซปต์ของคลัสเตอร์นะครับ VIP ที่เขียนเนี่ยคือ Virtual IP เนื่องจากมีเครื่องทั้ง5เครื่องเวลาคุณจดโดเมนเว็บเนี่ยคุณต้องไปจดกับ IP มันจะเข้าอันไหนไม่รู้ทุกเครื่องจะมี Virtual IP เบอร์เดียวกัน1เบอร์นะครับแล้วมันจะจ่ายงานข้างหลังเองแต่ต้องมี Virtual IP 1เบอร์นะเพราะฉะนั้นก็เลยมีใช้ IP เปลืองเพิ่มขึ้นมาอีก1เบอร์นะครับก็ associate IP ไปนะครับเดี๋ยวกลับมาให้ดูเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าอินสแตนท์ผมขึ้นหรือเปล่านะครับโอเคอินสแตนท์ผมขึ้นแล้วเดี๋ยวผมทำ floating IP เพิ่ม1เบอร์เพื่อ assign ให้กับอินสแตนท์ใหม่ของผมจะได้เห็นว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์มันขึ้นนะครับเพื่อนผมออกเน็ตไม่ได้นะถ้าออกเน็ตได้ผมจะสั่ง apt-get install ตัวไปเช่ถ้า install เสร็จก็ขึ้นเลยนะครับผมขอ IP เพิ่มอีก1เบอร์ได้เบอร์13มาผมก็จะมา associate ที่เครื่องนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลอง connect ใหม่ดูนะครับเข้าไปที่เครื่องเบอร์13รู้ชื่อ user รู้คีย์มีคีย์เข้าได้เลยไม่ติด password นะครับ Amazon ก็เป็นแพทเทิร์นเดียวกัน Cloud หลายๆที่ก็ใช้แพทเทิร์นเดียวกันนะครับใช้การ authentication ด้วยคีย์
งสัยเซิร์ฟเวอร์ผมจะโหลดเกินไปนิ่งมากเลยไม่เป็นไรดูหน้าเว็บเลยว่าเว็บเปิดขึ้นไหมไม่รู้ว่าเว็บมันสตาร์ทออโต้หรือเปล่านะครับ113ขึ้นเนี่ยครับอันนี้เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ในเครื่องที่ผมติดตั้งไว้ก่อนเพิร์นอิมเมจตัวนี้มีเว็บเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้เว็บเซิร์ฟเวอร์แล้วถ้าเป็นถ้าเราแอสไซน์ IP จริงเข้าไปนะครับมันก็ไปจดโดเมนก็แมปปิ้งได้แล้วนะครับอย่าง Amazon เนี่ยพอทําเสร็จได้โดเมนมาเลยเพราะเป็นซับโดเมนภายใต้โดเมนเค้าก็ใช้งานได้เลยทันทีนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราไปแอดกระโหลดบาลานซ์ได้เนี่ยนะครับคุณก็จะทำได้แล้วแล้วในห้องข้างๆสอนเรื่องฮีทเทมเพลตสามารถสั่งให้มันออโตเมติกสเกลลิ่งได้ในคลาวด์ที่เขาค้าขายกันอยู่ขนาดใหญ่เนี่ยเราสามารถกำหนดเองได้ว่าเช่นถ้ามันมีโหลดมาถึงขนาด 80% แล้วให้ผุด VM ขึ้นเองให้ create instance ขึ้นเองโดยอัตโนมัติถ้าโหลดโดยรวมมันน้อยกว่า 40% ให้ดรอป VM ลงจะเป็นคอนเซ็ปต์แบบนี้เลยคือตั้งเทรชโชว์เอาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากทำได้ถึงสเกลนั้นอยู่ห้องข้างฮีทเทมเพลตค่อยไปหาเนื้อหาสไลด์อันนั้นนะครับก็จะเป็นสเกลเดียวกันแต่ว่าพวกนี้เนี่ยมันยังเป็นแค่การโหลดบาลานซ์ในแบบสเกลพวกนี้ซึ่งคอนเซ็ปต์พวกนี้มีคนใช้งานจริงอย่างเช่นรู้จักบริษัทเซนก้าไหมครับเซนก้าผมไม่รู้เกมปัจจุบันเรื่องอะไรใครสมัยอดีตใครเล่นเกมปลูกผักบ้างบนเฟซบุ๊กคนที่ทำเกมปลูกผักบน Facebook เนี่ยเป็นสับเซนก้าเซนก้าใช้ Amazon EC2 ในการทำไฮบริดคลาวด์สเกลออกมาของเขาเต็มปุ๊บเนี่ยมาใช้ Amazon แล้วก็ตกลงกันกับ Amazon ไว้ว่าเนี่ยถ้ามันโหลดนะคุณก็เปิดขึ้นมาเลยไม่รู้ยอดเท่าไหร่นะสมมติติ้งต่าง 1,000 instance เซ็นกันไว้ก่อน agreement อยู่นั้นนะก็ตั้งค่าได้หลายจริงตั้งว่า 1,000 instance ไม่ใช่ว่ามีโหลดปุ๊บมันผุดเองเลยแล้วทำโหลดบาลานซ์ให้เองด้วยพอวันนึงเกมปลูกผักเริ่มเลิกฮิตคนมีเกมอื่นมันก็ดรอปอินสแตนท์ลงเป็นอย่างนั้นเลยออโตเมทได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมมาเดโมให้เห็นจริงๆตั้งใจจะพาทำเวิร์กช็อปนะครับแต่ว่าตอนจัดงานประสานงานกันอาจจะเขียนได้ไม่ครบนะไม่รู้อยู่ในกำหนดการเขาเขียนหรือเปล่านะให้เตรียมเครื่องมาด้วยนะครับก็เป็นเวิร์กช็อปสั้นๆที่อยากให้แนะนำทุกท่านนะครับให้รู้จักกับOpenStack แบบ101จริงๆนะครับว่า OpenStack เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็เราสามารถเวลาใช้งานมันเนี่ยเราทำอย่างไรนะครับให้เห็นคอนเซ็ปต์เบื้องต้นซึ่งจริงๆมันยังมีดีเทลอื่นๆอีกพอสมควรอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าใช้ไปตอนนี้ฮาร์ดดิสก์ผมเนี่ยมันเล็กฮาร์ดดิสก์เต็มเนี่ยคุณเลือกวอลลุ่มได้ Create Disk เพิ่มแล้วไป Attach กับ Instance ที่รันอยู่แล้วก็ทำดิสก์เพิ่มได้นะครับแต่ถ้าเป็น Redux อาจจะต้องมีลงไม้ลงมือเล็กน้อยไป fdisk ไปสั่งเมาส์อะไรพวกนี้นะครับเราก็จะได้ดิสเพิ่มแล้วถ้าคุณอยากได้เป็นผืนเดียวใน Linux ต้องทำเป็นพวก LVM ไว้ก่อนสามารถ extend disk ได้นะครับแล้วก็ทำสเกลอย่างนั้นได้แล้วก็มันทำ snapshot ได้ด้วยนะครับตรงนี้เราสามารถกดเนี่ยครับเขา default อยู่แล้ว create snapshot ก็คือมันจะเซฟให้เราทุกๆระยะคราวก่อนผมก็ลงเว็บเซิร์ฟเวอร์เสร็จผมก็ snapshot เอาไว้นะครับเสร็จแล้วก็มา deploy ใหม่ได้มันก็เป็นการ backup ในตัวนะครับแล้วก็ยังมีส่วนของที่เป็น object solid อีกด้วยนะครับนี่ข้างล่างนี้ที่คุณสามารถอัพโหลดไฟล์อะไรก็ได้ขึ้นไปเก็บไว้แล้วก็เรียกผ่าน API นะครับก็จะมีตรงนี้ด้วยตรงนี้จะเป็นบริการพวก Swift พวกอะไรพวกนี้นะครับโอเคก็คำถามครับคำถามแล้วกันนะถึงเวลาที่ผมต้องเลิกแล้วมีคำถามไหมครับหรือมีใครอยากให้เราเปิดคอร์สทำพวกนี้ไหมครับจริงๆสมาคมเคยเปิดไปเมื่อปีตั้งแต่2ปีก่อนปีก่อนเปิดอยู่บ้างแต่ว่าปีนี้เรายังไม่ได้แพลนปีนี้มีปีนี้มีนะครับ OpenStack พี่สว่างพงษ์ที่สอนอยู่ห้องข้างกำลังจะเปิดคอร์ส OpenStack สอนที่ซิปป้าผมจำไม่ได้ว่าวันไหนมีโบรชัวร์อยู่ที่บูธสมาคมถ้าใครสนใจผมจำดีเทลไม่ได้เลยราคาแต่ว่าเป็นคอร์สเบื้องต้นแบบนี้เรียนแบบที่น่าจะเป็น all in one ด้วยแล้วเป็นแบบคลัสเตอร์ด้วยนะครับหลายโหนดคุณจะได้ทำ follow step แบบนี้เลยแล้วเล่นเองลงเองเป็นเบื้องต้นคำถามครับมีไหมครับพอใช่ไหมครับครับเป็นคอขวดตรงบาลานเซอร์หรือเปล่าเป็นคำถามที่ดีครับถ้าเกิด
ถ้าเกิดของจริงนะเป็นเครื่องจริงเนี่ยตรงบาลานเซอร์จะเป็นเครื่องเปล่าเครื่องนึงแล้วคอนเนคเข้ามาที่นั่นนะครับแล้วก็คุยกับเครื่องข้างล่างทีนี้ในโมเดลของจริงเนี่ยวิธีการเซตเนี่ยมันมี2แบบด้วยนะผมตอบของจริงก่อนนะบนนี้ไม่รู้เดี๋ยวโยงถึงถ้าของจริงเนี่ยมีการเซต2แบบแบบแรกเรียกว่า NAT คือข้างล่างเนี่ยไม่ต้องมี IP จริงเลยเป็น IP private หมดเพราะฉะนั้น IP จริงมีอยู่ที่ข้างล่างข้างเดียวทุกคนเข้ามาที่นี่แล้วมันก็โยนต่อข้างล่างประมวลผลสมมุติ PHP ต้อง query MySQL มันก็ไป query ฟึ๊บแล้วส่ง HTML กลับไปวิ่งกลับทางเดิมอันนี้เป็นคอขวดที่เครื่องโลบาลานแน่นอนนะครับอีกแบบนึงเป็นแบบที่เขาเรียกว่า direct route เวลาถ้าเกิดเซตเองนะครับนั่นคือทุกเครื่องจะมี IP จริงมี IP จริงหมดนะครับทุกเครื่องออกเน็ตได้จริงหมดแล้วก็มี virtual IP 1เบอร์พอเข้ามาปุ๊บมันโหลดบาลานซ์มาที่เครื่องไหนเครื่องนั้นตอบแต่จะไม่ตอบผ่านโหลดบาลานซ์แล้วตอบจริงเลยเพราะว่าเครื่องนั้นมี IP จริงอยู่วิ่งตอบจริงกลับไปแบบนี้จะลดปัญหาเรื่องคอขวดแล้วตอบตรงกลับไปได้เร็วมีมุมต่างกันถ้าถามบนนี้ไม่รู้จัดการแบบไหนนะครับไม่รู้แต่คิดว่าด้วย architecture OpenStack ที่มันทำสเกลใหญ่เนี่ยถ้าเราทำแยก network bandwidth ที่ดีอย่างตอนแรกในรูปของ Mellantis ที่มีเส้นสายแลน4เส้นอะไรพวกนี้นะครับผมคิดว่าเขาจัดการ network ได้ดีไม่งั้นเนี่ยไม่ต้องคุยถึงตัวโหลดบาลานซ์ก็ได้ถ้าคุณรันไปสัก 2-300 VM เนี่ยแล้วคุณจัดการ network ไม่ดีเนี่ยมันก็ช้าอยู่แล้วตรงนั้นนะครับถ้าท่านลอง NS lookup นะครับไม่รู้ว่าผม NS lookup จะเห็นหรือเปล่าผมลองอย่างนี้ให้ดูไม่รู้เขายอมให้ใช้ NS lookup เปล่าเขายอมโอเคนี่ผมสั่ง NS lookup ให้ดูครับคุณดูครับคนตอบผมคือ Google นะ888ผมเซต IP ไว้google.com เนี่ยมี IP กี่เบอร์ท่านดูครับมีใครเคยลองไหมครับเห็นไหมครับ google.com นะครับโดเมนเดียวมีเนี่ย .1.9.3.7 อะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยกระบวนการอันนี้เนี่ยเป็นการทำโหลดบาลานซิ่งตั้งแต่ยุคเริ่มแรกคือเราเรียกว่า DNS round robin เซต DNS ว่าโดเมนนี้มี IP เป็นตับแบบนี้เลยแล้วมีเครื่องจริงๆนะครับบริการอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นการเซตโหลดบาลานซ์ตั้งแต่ยุคเริ่มแรกทำง่ายสุดคือไปเซตที่ DNS บอกว่าโดเมนนี้มี IP ดังต่อไปนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณเข้าไปเนี่ยคุณอาจจะไปตกที่เครื่องหนึ่งผมอาจจะตกเบอร์9ถ้าหนึ่งแล้วตกเบอร์อื่นแล้วจริงๆพวกนี้เป็น IP ของโหลดบาลานซ์อีกทีนึงไม่ได้เป็น IP ของเว็บเซิร์ฟเวอร์จริงนะเป็น IP ของโหลดบาลานซ์แล้วโหลดบาลานซ์ก็ไปเกี่ยในฝูงอีกทีนึงเพราะฉะนั้นมันเป็นโหลดบาลานซ์ของโหลดบาลานซ์อีกทีนึงลงไปเราโรบินเซอร์วิสต่างๆของ Google เป็นแบบนี้หมดคุณลอง NS กับ YouTube หรืออะไรก็ตามเป็นแบบนี้หมดมีหลาย IP ไม่มีเบอร์เดียวนะครับเขาทำโหลดบาลานซ์กันหลายเลเยอร์ซับซ้อนมากคำถามครับอยู่กันจนสุดท้ายนะขอบคุณมากครับใช่ครับใช่ครับถ้าต้องการอันนี้พูดถึงที่จะเป็นโปรดักชันของจริงหรือเปล่าครับหรือไงครับโอ้ถ้าเกิดของจริงเนี่ยหลายเครื่องครับจริงๆแล้วโครงสร้างของ OpenStack เนี่ยมีโหนดสำคัญอยู่เฉพาะเรื่องที่รัน instance นะครับมีโหนดสำคัญอยู่2โหนดคือ controller node กับ compute node controller node นี่เป็นหัวหน้า control compute node เนี่ยเป็นตัวที่รัน instance เข้าไป controller node ถ้าจำ HA เฉพาะ controller node นะครับต้องมี3เครื่องเริ่มต้นที่3แล้วไม่2เนี่ยครับ3คอมพิวเนี่ยขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะรัน VM เยอะแค่ไหนก็ถ้าคอมพิวมี1ก็คงจะด้อยๆยังไงไม่รู้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันสเกลใหญ่ครับแต่ถ้าไม่สน HA ก็1ได้1อย่างนี้เลยได้เลยแล้วค่อยๆโตขึ้นมาครับเพราะอย่างงั้นก็คือ VM ที่กินรีซอร์สในเครื่องอยู่ครับผมมีท่านใดมีคำถามอีกมั้ยครับฮาร์ดดิสใช้จากตรงไหนล่ะครับฮาร์ดดิสใช้ในเครื่องนั่นแหละครับมันจะโคลนอินเมจไปวางที่ตัวโน้ตเป็นตัวจัดการครับคือโคลนอินเมจไปวางอยู่ในเครื่องแหละครับถ้าสเปซลีนุกผมยังไม่เต็มมันก็สร้างได้เรื่อยๆถ้ามองง่ายๆถ้าเป็นเครื่องจริงนะครับเรามีลีนุกเซิร์ฟเวอร์อยู่เนี่ยเราก๊อปอินเมจออกมาปุ๊บมันก็ไปสร้างอยู่ในเครื่องลีนุกเซิร์ฟเวอร์เครื่องนั้นสมมติว่าลีนุกผมมีฮาร์ดดิส1 TB อันนี้ใช้ไป200 GB ก็
ก็ยังเหลือพื้นที่อีก800คุณก็สร้างขึ้นไปเรื่อยๆได้ใช้อยู่จริงแล้วแต่ว่า image เนี่ยจะโตได้แค่ไหนเนี่ยอีกเรื่องนึงขึ้นอยู่กับที่เรากำหนดไว้อะไรอย่างนั้นนะครับแล้วที่ว่ามันเป็น image คือมันแอดอาร์ติสต์เข้าไปใหม่ใช่ไหมที่ว่าตัวแท็บ image อย่างนี้ครับ image นะครับเดี๋ยวผมชี้ให้เห็นก่อน image ตัวนี้มันเหมือนกับตัวที่เป็นต้นแบบคือเราเตรียม Linux ไว้ก่อนเราเตรียม OS ไว้ก่อนคุณจะมี Linux Windows Solaris อะไรก็ได้ที่ปกติคุณเล่นอยู่ใน VM คุณเตรียมทั้งไว้ล้อมนั้นไว้แล้วก็เอาอันนั้นเอาก้อนไฟล์ image นั้นอัปโหลดขึ้นไปที่นี่อัปโหลดไปเพื่ออะไรเพื่อเป็นเทมเพลตเวลาคุณอยากได้ Ubuntu คุณก็คลิกที่ Ubuntu ปึ๊บออกไปมันก็ copy image เนี้ยไปไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตจริงๆเป็นยังไงครับถ้าเราจะขยายอย่างนั้นนะครับก็เราก็จะแอดวอลลุ่มเพิ่มถ้าเป็น Linux นะครับเราจะแอดวอลลุ่มเพิ่มเมนูนี้ตรงนี้เนี่ยเราสามารถแอดวอลลุ่มเพิ่มได้แต่วอลลุ่มอันนี้มันคือบล็อกโซเลตมันเหมือนกับเวลาเราเล่นในเวอร์ชันบล็อกเนี่ยถ้าเราสร้างฮาร์ดดิสก์ทีแรก10กิกแล้วฮาร์ดดิสก์เต็มคุณก็สร้างฮาร์ดดิสก์ใหม่อีก10กิกแล้วก็ปลั๊กเข้าไปแต่มันจะมองเป็นอีกไดรฟ์นึงถ้าเป็นวิดีโอเป็นไดรฟ์ดีไม่ได้รวมกันอยู่ในไดรฟ์ซีแต่คำถามคืออยากขยายไดรฟ์ซีอย่างนี้เลยถูกไหมครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละเครื่องละถ้าเกิดเป็นฝั่ง Linux คุณปลั๊กเข้าไปคุณเพิ่มดิสก์เข้าไปอีกอันนึงคุณต้องใช้ซอฟต์แวร์เลเยอร์ช่วยถ้า Linux พวกผมใช้ LVM Logical Volume Management ปลั๊กเข้าไปปุ๊บมันแอดแล้วมันเอาซอฟต์แวร์มาบังผมยืดขยายพาร์ติชันโดยใช้พื้นที่ของสเปซลูกใหม่ได้ซึ่งบนนี้ก็ทำได้เหมือนกันเพราะเป็น Linux จะเป็นอย่างนั้นครับผมก็จะยืดสเปซได้partition root partition ผมจะใหญ่ขึ้นหรือ partition ไหนจะใหญ่ขึ้นก็ตามแล้วแต่ตรงนั้นดูเรื่อง LVM เพิ่มครับนั้นโอเคมีคำถามไหมครับเดี๋ยวถ้าไม่มีเดี๋ยวเชิงเทคนิคเดี๋ยวเราคุยกันนอกรอบได้ก็ขอบคุณนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ขอบคุณที่มาร่วมงานซอฟต์แวร์เอเชียและงานสัมมนาของเราใน2ห้องในวันนี้นะครับหวังว่าท่านน่าจะได้ประโยชน์กันพอสมควรแล้วถ้าชอบกิจกรรมอะไรแบบนี้ก็อีเมลถึงผมก็ได้นะครับที่อีเมลอันนี้นะครับ clusterkit หรือ @osida ก็ได้นะครับสมาคม osida เรารับสมาชิกอยู่ด้วยก็สมาชิกรายปีปีละ300ตลอดชีพ 1,000 ปีก่อนเราจัดงานคอนเฟอเรนซ์อย่างเงี้ย1วันที่ KU Home รวมอาหารเที่ยงสมาชิกเข้าฟรีค่าหัว KU Home เก็บเรา400กว่าสมาชิก1ปี300นะครับสมัครได้เลยปีนี้เราจัดยังไม่ได้สถานที่ดูที่ซีอาเซียนไว้เดี๋ยวคุยเรื่องราคาอีกทีนึงเราจัดกันเองยังแล้วเราขอสปอนเซอร์จากผู้ประกอบการเราคุย Oracle คุย HP คุย Red Hat คุย SUSE ไว้เราจะจัดเป็นทีม Open Source ใหญ่ๆชวนทั้ง Enterprise ทั้งอะไรพวกนี้มานะครับแล้วก็จะมีเพื่อนๆพวกผมที่ให้บริการทั้ง ERP CRM Voice OT มาออกบูธผู้ประกอบการท่านผู้ประกอบการคนไหนสนใจก็มาดูมาช็อปตรงนั้นมีครบทุกโซลูชั่นนะครับกันยา17 18นะครับพบกันใหม่ทีนึงขอบคุณครับ